สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่รับฟังผ่านทางเพจ Facebook ของนิติฮับนะคะและสวัสดีทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะที่รับฟังพวกเรานะคะผ่านทางเพจของประชาไทยคลับเฮาส์วันนี้นะคะอาจจะต้องขออนุญาตแจ้งตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะก็คือเราจะมีการนะคะผ่านทางเพจ Facebook ของทาง2ช่องทางค่ะทางนิติฮับแล้วก็ประชาไทยนะคะและแน่นอนว่าประเด็นในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่ไม่หยิบมาพูดในยุคสมัยนี้ไม่ได้แล้วจริงๆนะคะเหตุการณ์ในวันนี้ค่ะผ่านมาแล้ว4ปีกับรัฐธรรมนูญปี60ค่ะปราบโกงจริงหรือเก๋ดังนั้นวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะคะอดไม่ได้จริงๆที่เป็นเรื่องราวของการใช้รัฐธรรมนูญปี60ฉบับนี้ในการโฟกัสไปที่เรื่องของการปราบโกงต่างๆโดยที่คำว่าโกงแต่ละท่านนะคะเอ๋ยเชื่อว่าก็คงจะนิยามไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะจะขออนุญาตแนะนำวิทยากรแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงมุมมองของเรากันค่ะทั้งมุมมองของรัฐธรรมนูญ
และมุมมองของคำว่าการปราบปรามทุจริตหรือการปราบโกงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ effective แค่ไหนกับคำพูดเหล่านี้เป็นไปได้จริงแค่ไหนและก้าวต่อไปถ้าเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่ทำได้จริงปราบปรามทุจริตได้จริงมีกลไกที่มีประสิทธิภาพได้จริงเราจะจัดการมันได้ยังไงน่าสนใจใช่ไหมคะค่ำคืนนี้ค่ะดังนั้นก่อนอื่นเลยนะคะจะขอที่แนะนำสปีกเกอร์ของเราที่อยู่กับพวกเราทั้งคืนแน่นอนตลอด2ชั่วโมงนี้ทั้ง4ท่านก่อนก็แล้วกันนะคะตอนนี้นะคะอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยค่ะ2ท่านนะคะขออนุญาตแนะนำทั้ง2ท่านกับพวกเราก่อนก็แล้วกันนะคะท่านแรกค่ะคุณพฤทธิ์วัชรสินธุค่ะกลุ่มของ Resolution ค่ะสวัสดีครับคุณเอ๋ยครับและอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่กับเราเช่นเดียวกันค่ะคุณยิ่งชีพอัชชานนท์พี่เปาจากไอลอค่ะสวัสดีครับและเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะกับอาจารย์ของเราค่ะอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโอเคค่ำคืนนี้นะคะตลอด2ชั่วโมงรับรองเลยว่าเนื้อหาของเราจะหนักเต็มแน่นอนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะคะทำปราบโกงทั้งคนต่างในการปราบปรามทุจริตเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะคืนนี้นะคะทุกท่านสามารถฟังคำถามนะคะผ่านทางจะส่งข้อความผ่านทางเพจของประชาไทยที่ก็ถ่ายทอดเสียงจากห้องส่งของเราไปเช่นเดียวกันหรือใจยกมือขึ้นมาถามก็ได้ค่ะโดยที่ในวันนี้นะคะเราจะแบ่งช่วงของเราเป็นคำถามเมื่อจบคำถามหนึ่งแล้วนะคะเราจะเปิดให้ทุกท่านนะคะที่นั่งฟังอยู่สามารถยกมือขึ้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยได้เลยนะคะและแน่นอนว่าคำถามวันนี้นะคะทุกท่านโอ้โหแอบดูมาแอบไปดูสคริปต์มานะคะวันนี้สคริปต์คำถามน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของเชื่อว่าหลายท่านสนใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะสื่อสารกับเราแบบไหนเป้าหมายถ้าเราพูดในมุมมองกลไกการปรับปรามทุจริตจะเป็นยังไงวันนี้แน่นอนเรามีวิทยากรอีก2ท่านด้วยที่จะมาไขข้อข้องใจตรงนี้ค่ะหลายท่านนะคะเราแลกเปลี่ยนพูดคุยกันไปละว่ารัฐธรรมนูญ60จะสามารถปราบปรามการทุจริตได้นะแต่เราไม่ได้พูดถึงในมุมของการที่มันไม่สามารถทำได้เวทีตรงนี้นะคะน่าสนใจจะได้หยิบมาพูดกันสักทีว่าถ้ามันทำไม่ได้ล่ะเราทำยังไงกันต่อดีอันนี้น่าสนใจและแน่นอนนะคะถามทางการจริงๆหรือมันเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองเพียงเท่านั้นน่าสนใจใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะเราต่างก็เชื่อกันแล้วว่าถ้าระบบมันดีแน่นอนมันก็จะรันไปได้แต่ก็จะมีคำอีกคำหนึ่งที่พูดอีกฝั่งนึงเหมือนกันว่าไม่จริงๆเราอาจจะต้องการแค่คนดีก็ได้นะส่วนระบบเนี่ยเดี๋ยวไปแก้ไขกันได้แต่คนในระบบต้องโอเคก่อนระบบที่ดีกับคนที่ดีถ้ามันเป็นในมุมมองกลไกการปราบปรามทุจริตเราจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงน่าสนใจใช่ไหมคะนอกจากนั้นนะคะวันนี้เรายังมีการหยิบยกเอาเคสสตัดดี้ในการป้องกันและปราบปรามนะคะที่เห็นได้จริงที่เคยเกิดขึ้นก็จะหยิบมาให้คุณผู้ฟังเข้าใจบริบทตรงนี้ชัดเจนขึ้นด้วยค่ะได้เห็นภาพทั้งเคสสตัดดี้และภาพในทางปฏิบัติด้วยนะคะและแน่นอนเลยว่ามันมีหลายมาตราหรือเกินหลายบทบัญญัติหรือเกินที่น่าสนใจค่ะวันนี้เราก็จะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเช่นเดียวกันนะคะความน่าสนใจตรงนี้นะคะอยู่ตรงที่ว่าค่ำคืนนี้วิทยากรสปีกเกอร์ของเราทั้ง4ท่านมีมุมมองที่หลากหลายมีหลายประเด็นที่เห็นตรงกันและหลายหัวข้อเหมือนกันค่ะที่เห็นไม่ตรงกันดังนั้นวันนี้จะสนุกมากๆเลยนะคะถ้าคุณผู้ฟังของเรานะคะยกมือขึ้นมาร่วมแลกเปลี่ยนไปพร้อมๆกันกับเรานะและแน่นอนนะคะว่าค่ำคืนนี้นะคะคงจะเกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าเราไม่มีผู้ร่วมจัดคนสำคัญกับเราในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะแน่นอนวันนี้นิติฮับนะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะงานนี้นะคะเราร่วมกันดำเนินการค่ะกับสำนักงานสัญญาธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ใช้พื้นที่ของเราตรงนี้นะคะในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันค่ะ
เหมือนกับพิธีกรจะหลุดใช่ไหมครับเหมือนเอ๋ยหลุดไปไหมเรารอไมเอ่๋ยสคัก่ะครู่ใกชัน่ดีกว่าเดี๋ยวรอพี่เอ๋ยกลับมาแป๊บนึงค่ะโอเคครับผมรอได้ไม่เป็นไรแต่กลัวเอ๋ยเขาพูดคนเดียวอยู่แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาหลุดตอนเคาะไปบอกเขาหน่อยนะถ้าอย่างนั้นระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขอให้ทางสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์นะคะซึ่งทางเราเนี่ยได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมานะคะเป็นผู้กล่าวเปิดงานนี้ก่อนเลยนะคะระหว่างที่รอพิธีกรกลับเข้ามาในตอนนี้ด้วยนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะดิฉันนะคะก็ขอเชิญคุณบุญยพัฒน์ชูเกียรติค่ะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยนะคะเป็นผู้กล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะขอเชิญค่ะครับสวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านนะครับน้องๆทีมงานนิติหับนะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกท่านเลยนะครับผมบุญพัฒน์ชูเกียรตินะครับผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สังกัดสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยนะครับการเสวนาในวันนี้นะครับเป็นการเสวนาตามโครงการนิติหับเอ็กสัญญานะครับก็คือเป็นความร่วมมือของนะครับทางกลุ่มนิติหับนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนักกฎหมายในหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่มีความตื่นตัวนะครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในสังคมนะครับแล้วก็ได้จัดนะครับรายการเสวนาต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยมาในช่องทางออนไลน์ในหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบของคลับเฮาส์ก็เป็นรูปแบบใหม่นะครับที่ทางสำนักงานสัญญาเองก็อยากจะได้เข้าถึงนะครับผู้ที่จะผู้ที่สนใจในประเด็นต่างๆนะครับให้มากขึ้นนะครับก็เลยจัดกิจกรรมร่วมกับทางนิติหับนะครับในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยนะครับประกาศใช้มาแล้วประมาณสัก4ปีครึ่งนะครับแล้วก็ตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะครับโดยการวางกลไกในการป้องกันการทุจริตต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับในรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดคุณสมบัตินะครับหรือว่าความผิดฐานทุจริตต่างๆนะครับแล้วก็มีการเพิ่มโทษสำหรับผู้ทุจริตให้แรงขึ้นนะครับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอกำหนดไปแล้วนะครับรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว4ปีครึ่งที่ผ่านมาภาพรวมของการปราบโกงของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆก็ตามหน้าสื่อต่างๆนะครับก็มีคนเริ่มที่จะแซวๆนะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วนะครับว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วเป็นรัฐธรรมนูญฉบับอะไรโกงกันแน่นะครับบางคนก็บอกว่าปราบโกงแก้บางคนก็บอกว่าเสริมโกงบางคนก็บอกว่าสร้างโกงหรือบางคนก็บอกว่าปล่อยโกงแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าวิกรทั้ง4ท่านนะครับท่านอาจารย์ใช้เป็นกลไกในการจัดการเรื่องคอร์รัปชันมากเลยเอ้ยขออนุญาตเปิดหัวคำถามไปที่คุณเป่ายิงชีพค่ะพี่เป่าคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการ
ให้หน่วยงานในสังกัดของตัวเองเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองสามารถอยู่บ้านพักหลวงได้ฟรีนะครับสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าไม่ผิดนะครับสถานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในระหว่างการลงสมัครรับเลือกตั้งยังเป็นหัวหน้าคสช.อยู่ยังมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่ยังเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่นะครับสารรัฐธรรมนูญก็สั่งว่าไม่ผิดนะครับสสรัฐบาลหลายคนนะครับสนช.สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับขาดคุณสมบัติหรือไม่ในการถือหุ้นในองค์กรสื่อมวลชนนะครับสารรัฐธรรมนูญก็เคยชี้ว่าไม่ขาดคุณสมบัตินะครับกรณีคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐมนตรีชุดแรกของรัฐบาลประยุทธ์2นะครับมีคุณสุวิทย์เมษินทรีย์นะครับมีหม่อมหลวงปนัดดาผมขออภัยผมจําได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าหลายท่านเนี่ยมีประเด็นเรื่องว่าถือหุ้นในปตท.ถือหุ้นใน SCG ซึ่งเข้าเป็นหุ้นส่วนเป็นผู้รับสัญญาสัมปทานของรัฐนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ถือหุ้นในบริษัทเหล่านั้นด้วยนะครับสารรัฐธรรมนูญก็ชี้ว่าไม่ผิดนะครับอันนี้คือผลงานที่ทํามานะครับส่วนผลงานการตรวจสอบฝ่ายค้านก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็คือมีการยุบทั้งพรรคไทยรักษาชาติยุบทั้งพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์คุณธนาธรถือหุ้นสื่อนะครับตัดสิทธิ์คุณธันวารินทร์ถือหุ้นสื่อนะครับอันนี้ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าผลงานมันออกมาแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้และกลไกที่มันสร้างมาเนี่ยปราบโกงตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันได้จริงไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามีกลไกในการตรวจสอบมากขึ้นอยู่บ้างนะครับมีผลงานจริงเป็นรูปธรรมคือตรวจสอบฝ่ายค้านนะครับที่ไม่ได้มีอำนาจอะไรในการที่จะไปเอื้อประโยชน์ออกนโยบายหรือว่าออกกฎหมายหรือว่าออกอะไรให้เอื้อประโยชน์กับตัวเองแต่ว่าฝ่ายค้านถูกตรวจสอบหนักกว่าส่วนฝ่ายรัฐบาลมีเรื่องที่ไปถึงมือขององค์กรต่างๆให้ตรวจสอบก็จำนวนไม่น้อยนะครับแต่ก็ผลงานก็อย่างที่เราทราบกันนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยก็เป็นผลพวงมาจากการออกแบบรัฐธรรมนูญมาอย่างจงใจนะครับก็เรียกใช้คำว่าจงใจแล้วกันนะครับเพราะว่าองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดที่เป็นองค์กรอิสระนะครับรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆก็ได้แก่ปปช.สตง.ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับกกต.แล้วก็กรรมการสิทธิ์องค์กรเหล่านี้เนี่ยซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องของรัฐหรือว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยล้วนมีที่มาจากคนกลุ่มเดียวกับผู้มีอำนาจนะครับโดยการออกแบบกลไกรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่แรกก็คือว่าถ้าหากใครก็ตามที่ถูกคัดเลือกผ่านกระบวนการของเขามาแล้วเนี่ยก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ซึ่งเขาแต่งตั้งมาเองนะครับหลังจากที่สนช.หมดอายุไปนะครับคนที่จะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเหล่านี้รวมถึงนาทีณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องได้รับการอนุมัติหรือว่าเห็นชอบจากสว.ชุดพิเศษ250คนที่เขาแต่งตั้งมาเองนะครับก็หรือเรียกอย่างได้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยที่จะต้องควรจะต้องถูกตรวจสอบโดยองค์กรอิสระมากที่สุดนะครับเป็นคนแต่งตั้งคนที่จะมาคัดเลือกคนที่เข้ามาอยู่ในองค์กรอิสระหรือเรียกอย่างว่าคนที่จะถูกตรวจสอบก็เป็นคนคัดเลือกคนมาตรวจสอบตัวเองนะครับดังนั้นการตรวจสอบก็จึงเป็นผลงานแบบที่เราเห็นกันนะครับเผื่อทุกท่านไม่ทราบข้อมูลอาจจะเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับผมก็จะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับปัจจุบันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี9ท่านนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี9คนนะครับ5คนอนุมัติมาโดยสว.ชุดนี้นะครับ2คนอนุมัติมาโดยสนช.ชุดที่แล้วแล้วก็2คนถูกขยายอายุมาโดยคำสั่งคสช.ขยายอายุให้นะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับหรือจะเรียกว่าสตง.นะครับมีทั้งหมด7ท่านนะครับ7ท่านทั้ง7ท่านมาจากกระบวนการเห็นชอบของสนช.ทั้งสิ้นทั้ง7คนนะครับกกต.นะครับกกต.กรรมการการเลือกตั้งมี7ท่านนะครับ7ท่านทั้งทุกคนมาจากการเห็นชอบจากสนช.นะครับปปช.นะครับกรรมการปราบป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับปปช.นะครับมีทั้งหมด9ท่านนะครับ9ท่านมาจากสว.ชุดนี้2ท่านนะครับมาจากสนช.ชุดที่แล้ว4ท่านนะครับแล้วก็มาจากสนช.ชุดที่แล้วต่ออายุให้นะครับต่ออายุให้อยู่มายาวนะครับก็อีก3ท่านนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับกรรมการสิทธิมีทั้งหมดจริงๆต้องมี7ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่6นะครับ
6คนมาจากสนชแต่งตั้งชุดที่แล้วแต่งตั้งสนชชุดที่แล้วเห็นชอบ2คนนะครับแล้วก็สวชุดนี้เห็นชอบอีก4คนนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินจริงๆต้องมี3ตอนนี้มีอยู่2นะครับทํางานอยู่2คนทั้ง2คนมาจากสนชชุดที่แล้วเป็นคนเห็นชอบมานะครับดังนั้นจึงเรียกได้ว่าองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐในปัจจุบันทั้ง6องค์กรนะครับเรียกว่า 100% ก็ได้อ่ะ 100% มาจากกลไกขั้นตอนต่างๆของรัฐบาลชุดนี้และชุดที่แล้วซึ่งเป็นชุดเดียวกันนะครับที่เขาออกแบบมาแล้วแล้วก็คัดเลือกคนของตัวเองเข้ามานะครับดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรนะครับที่ระบบกลไกตรวจสอบปัจจุบันการปราบโกงเกิดขึ้นหรือเปล่าเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นเฉพาะการตรวจสอบฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลก็เป็นไปได้อย่างยากลําบากนะครับบางคนอาจจะบอกว่าสนชหรือสวนะครับมีหน้าที่เพียงยกมือให้ในลักษณะที่เป็นแบบพิธีคือทําให้มันครบไปตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญนะครับก็จะขอยืนยันว่าไม่จริงนะครับไม่จริงเพราะว่าจากการติดตามกระบวนการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระทั้งตั้งแต่รัฐชุดสนชแล้วก็สวชุดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเลือกสรรหาอย่างละเอียดละออแล้วก็รอบคอบนะครับตัวอย่างองค์กรที่สรรหานานที่สุดแล้วก็คัดเลือกกันหลายรอบที่สุดนะครับก็คือกรรมการสิทธิ์นะครับกรรมการสิทธิ์เนี่ยครั้งที่1เสนอชื่อมา7คนนะครับสนชให้ผ่านแค่2ไม่ผ่าน5นะครับครั้งที่2เสนอชื่อมาอีก5คนสวให้ผ่าน2ไม่ให้ผ่าน3นะครับครั้งที่3คัดเลือกแล้วเสนอชื่อได้คนเดียวนะครับผ่านครั้งที่4เสนอชื่อมา2คนสวให้ผ่าน1ไม่ให้ผ่าน1ทําให้ตอนนี้ยังไม่ครบนะครับยังต้องหาอีก1คนนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งสนชและสวมีกระบวนการเลือกแล้วก็ยกมือว่าจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านอย่างละเอียดรอบคอบนะครับคือคนที่เขาให้ผ่านคือเขาคิดแล้วว่าให้ผ่านจริงๆนะครับส่วนคนที่ไม่แน่ใจก็ยังไม่ให้ผ่านนะครับกระบวนการแบบนี้เนี่ยก็จึงนํามากระบวนการแบบนี้เนี่ยถูกออกแบบอย่างตั้งใจโดยรัฐธรรมนูญ60นะครับแล้วก็นํามาซึ่งผลลัพธ์เป็นหน้าตาขององค์กรอิสระที่ไม่ได้อิสระจริงๆในปัจจุบันนะครับก็เอาเท่านี้ก่อนครับขอบคุณคุณยิ่งชีพจากไอลอว่าเลยค่ะทุกท่านคะพี่เป๋าของเรานะคะเปิดคำพูดเปิดประเด็นด้วยคำว่ามายาคติวันนี้เราได้ฟังหลายอย่างมากที่เอ๋ยเชื่อว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราได้ทำลายมายาคติตรงนี้เกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตโดยใช้รัฐธรรมนูญตัวนี้เป็นเครื่องมือขอบคุณมากเลยค่ะและแน่นอนนะคะช่วยกันจับตามองตำแหน่งที่ยังเว้นว่างอยู่ช่วยกันจับตามององค์กรอิสระที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยค่ะน่าสนใจมากจริงๆนะคะประเด็นเปิดมาก็เต็มไปด้วยคำถามแล้วค่ะเพราะว่ามีหลายท่านยกมือขึ้นมามีหลายท่านส่งจรวดขึ้นมาเอ๋ยขอเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะนิดเดียวค่ะเอ๋ยอาจจะขออนุญาตนะคะเชิญอาจารย์ปริญญาพูดอีกท่านหนึ่งก่อนแล้วเราจะรวบรวมคำถามที่อาจจะมาตั้งแต่ของพี่เป๋าจนถึงอาจารย์ปริญญาให้สักยกหนึ่งก่อนนะคะอาจารย์คะอาจารย์ปริญญาคะเมื่อสักครู่เราได้ฟังแล้วว่าจริงๆแล้วมันมีมุมมองที่โอเคและธรรมนูญฉบับนี้อาจจะไม่ได้ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อการปราบโกงขนาดนั้นเรื่องช่องโหว่ช่องไม่เห็นอยู่ถึงท่านค่ะถ้าเราพูดถึงการปราบปรามการทุจริตผ่านกลไกธรรมนูญฉบับนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ไหมคะหรือมันเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองคะอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับความจริงคุณยิ่งชีพพูดหมดแล้วคือเห็นด้วยทุกอย่างคือแทบไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะขอบคุณครับอาจารย์เสริมหน่อยครับผมพูดหลักการนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะเสริมคุณยิ่งชีพนะครับคือผมเรียนว่าเรื่องของการใช้อำนาจโดยมิชอบผมขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะคำว่าโกงเนี่ยมาดูจะแคบไปบ้างนะครับใช้อำนาจโดยมิชอบมันหมายถึงเรื่องของประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest นะครับเรื่องของการคอร์รัปชันเชิงนโยบายอะไรด้วยนะครับมันคําว่าโกงเนี่ยมันเป็นคําที่มันดูจะแคบไปบ้างมันเหมือนการโกงตรงๆอ่ะนะครับความจริงผมเรียนว่างี้ฮะถ้าพูดถึงคําว่าใช้อํานาจโดยมิชอบเนี่ยความจริงผู้ดําเนินรายการก็พูดถึงว่าคนดีหรือเอาจะเอาคนดีหรือเอาระบบใช่มั้ยความจริงหลักมันคือเครื่องมือในการที่จะให้คนไม่มีการใช้อํานาจโดยมิชอบเนี่ยนะครับ
ผมคิดว่าผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าทำไมสมมุติว่าที่จอดรถคนพิการนะครับเราจะเห็นนะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่พิการนะครับแล้วเข้าไปจอดในที่คนจอดรถเนี่ยนะครับแล้วถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งนะครับเขายกกล้องขึ้นมาจะถ่ายรูปจะเป็นคลิปหรือเป็นภาพนิ่งก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคนจำนวนมากนะครับพอรู้ว่าถูกถ่ายอยู่เนี่ยจะถอยออกนะครับถามว่าทำไมเครื่องมือแบบนี้จึงได้ผลนะครับหรือการที่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยทำไมถึงทำให้คนต้องไปทำลายกล้องก่อนนะครับหรือทำไมกล้องจำนวนมากในโรงพักเป็นต้นนะครับหรือตามที่ชุมนุมเนี่ยมันถึงพร้อมใจกันเสียอยู่บ่อยๆนะครับก็แปลว่าเรื่องพื้นฐานเลยคือความโปร่งใสครับความโปร่งใสคือถูกมองเห็นได้คือพอคนถูกมองเห็นได้เนี่ยนะครับคนมันก็จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เพราะมันถูกสังคมจับตามองได้มันเรื่องแรกเนี่ยนะครับผมก็ขอเรียนว่าขั้นพื้นฐานเลยครับคือเรื่องของผู้มีอำนาจต้องถูกสังคมมองเห็นได้อันนี้คือหลักทานเพอร์เรนซ์นั่นเองนะฮะเรื่องของทานเพอร์เรนซี่คือที่เราแปลเป็นไทยว่าความโปร่งใสนั่นเองโปร่งใสหมายถึงว่าไอ้ผู้มีอำนาจจะพยายามหาอะไรมาบังมาปิดเนี่ยมันต้องปิดไม่ได้ฮะมันบังไม่ได้เราต้องเข้าถึงได้อันนี้เรื่องพื้นฐานที่สุดนี่ผมถามว่าภายใต้รัฐมนตรี60เนี่ยไอ้หลักการข้อเนี่ยมันมีมากขึ้นหรือน้อยลงเอาง่ายๆครับผมถามว่าถ้าใครก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในอำนาจยิ่งนานเนี่ยยิ่งต้องโปร่งใสถูกไหมครับยิ่งสมัย2สมัย3ยิ่งต้องถูกตรวจสอบใช่ไหมครับแต่ทำไมรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับโอเคมันไปอยู่ในพรบ.ปปช.นะมาตรา105วรรค4นะคุณยิ่งชีพรู้เรื่องนี้ดีนะครับถามว่าทำไมถ้าหากมีตำแหน่งต่อนะครับจะตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งใหม่เนี่ยนะครับแต่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายใน30วันเนี่ยไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก็แปลว่าถ้าเป็นต่อไม่ต้องยื่นมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเปล่านั่นคือยิ่งอยู่นานยิ่งต้องยื่นยิ่งอยู่นานยิ่งต้องตรวจสอบแต่ของเรามันกลายเป็นว่าถ้าเป็นต่อแล้วไม่ต้องตรวจสอบครับแล้วเป็นต่อเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งเดิมนะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับแต่เป็นต่อภายใน30วันก็ไม่ต้องยื่นนะครับแล้วถ้าจะยื่นนะเราใช้ถ้อยคำที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นถ้อยคำที่ดูจะเกรงใจผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับมาตรา105วรรค4เนี่ยของพรบ.ปปช.เนี่ยเขาใช้คำว่ายังไงนะครับพอดีเคยเขียนเรื่องนี้ไว้ใน Facebook นะครับเขาบอกว่าถ้าภายใน30วันเนี่ยไม่ต้องยื่นแต่ไม่ห้ามนะครับในการจะยื่นเป็นหลักฐานแปลว่าอะไรครับคือจะยื่นก็ยื่นได้ไม่ต้องห้ามถ้าผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐานคือมันดูเหมือนบอกว่าถ้าอยากจะยื่นก็ยื่นได้แต่ไม่ได้บังคับให้ยื่นนะถ้าอยากยื่นก็ให้ยื่นคือดูจะใช้ถ้อยคำที่ผมใช้คำว่าค่อนข้างจะเกรงใจนะครับเกรงใจคนมีอำนาจต่ออีกสมัยเหลือเกินนะครับหรือไปเป็นอย่างอื่นเช่นเป็นสนช.แล้วก็เป็นสว.ต่อเงี้ยนะครับยิ่งชีพทราบดีนะครับมีคนใช่ไหมที่ไม่ต้องยื่นอันนี้มันผิดหรือเปล่ากับหลักการความโปร่งใสที่อยู่ในอำนาจยิ่งนานไปยิ่งต้องโปร่งใสอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ครับมันต้องใช้หลักการแบ่งแยกอำนาจอันนี้ตอบคำถามของผู้ดำเนินรายการนะครับตัวอย่างที่ผมยกบ่อยๆในวิชารัฐธรรมนูญที่ผมสอนเนี่ยคือหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยนะฮะผมยกตัวอย่างเรื่องการแบ่งเค้กนะครับคือในกอกับในขอนะครับเรามีเค้กชิ้น1จะให้ในกอกับในขอแบ่งกันนะครับเราให้ในกอเป็นคนแบ่งเค้กนะครับด้วยความคาดหวังว่าในกอจะแบ่งเค้กให้ในขออย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมคำถามคือว่าเราจะมีกี่วิธีครับในการทำให้ในกอแบ่งเค้กให้ในขอเท่ากันคุณปริมใช่ไหมครับผู้ดำเนินการคิดว่าทำยังไงให้ในกอจะแบ่งเค้กให้ในขอเท่ากันครับถ้าเราพูดเรื่องคนดีคือก็ไปหาคนดีมาเป็นคนแบ่งเค้กให้ในกอเป็นคนดีสิใช่ไหมฮะคุณปริมคิดว่าเรามีวิธีการยังไงครับทำให้ในกอเนี่ยต้องแบ่งเค้กให้ในขอเท่ากันแต่เป็นคนเชื่อมั่นในระบบค่ะอาจารย์ครับเราใช้คนนอกช่วยแบ่งได้ไหมอาจารย์เอาคนกลางมาแบ่งใช่ไหมได้ไหมคะอาจารย์แล้วคำถามคือแล้วเอาคนกลางเอาที่ไหนล่ะที่จะเป็นกลางจริงเราจำตัวอย่างในนิทานของคนไทยได้ไหมตาอินกับตานานะครับได้ปลามาแล้วแบ่งกันไม่ได้เลยเอาตาอยู่มาแบ่งนะครับแล้วผลลัพธ์เป็นไงครับตาอยู่ก็ตัดหัวให้ตาอินตัดหางให้ตานาแล้วตัวเองก็ตรงตัวท่อนตรงตัวไม่กินเอง
นี่คือปัญหาเรื่องคนกลางนะครับปัญหาของเราเนี่ยคือเราคิดว่าต้องใช้คนกลางและดังนั้นเนี่ยเราถึงชอบที่จะหาคนดีที่เป็นกลางนะครับมาเป็นผู้ตรวจสอบแล้วปัญหาคือใครล่ะครับเป็นคนเลือกคนดีที่เป็นกลางเราก็บอกว่าถ้างั้นก็ไปหาคนดีที่เป็นกลางมาเลือกคนดีที่เป็นกลางทีมันก็เป็นทอดๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่ผมเรียนว่ารัฐธรรมนูญ50นะก่อนจะพูดถึง60นะครับมาถึงจุดนี้ไงนะครับองค์กรอิสระเนี่ยทีแรกเนี่ยปี40เนี่ยนะครับให้สวที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงใช่ไหมเป็นคนเลือกโดยมีกรรมการสรรหาพอเห็นว่าสวที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไปเกี่ยวพันกับการเมืองพอเกิด19กันยา49ขึ้นมานะครับมีการร่างรัฐธรรมนูญ50ทีนี้องค์กรอิสระเนี่ยให้ใครหาครับให้ศาลครับเพราะศาลเป็นคนดีที่เป็นกลางแล้วผลลัพธ์เป็นไงครับศาลก็ถูกลากเข้ามาพัวพันกับเรื่องการเมืองนะครับศาลเนี่ยก็จึงสิ้นสภาพไปผมหมายถึงว่าบทบาทนะครับในการจะควบคุมการเมืองฮะความจริงเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะแก้ปัญหานะครับก่อนหน้า22พฤษภาคม57ได้หลายครั้งนะครับในการคุมให้การชุมนุมที่ชัตดาวน์แบงคอกเนี่ยไม่เลยเถิดจนสร้างเป็นเงื่อนไขของการรัฐประหารเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะชักใบเหลืองเนี่ยได้หลายครั้งไม่ทำแต่ออกหมดไม่บอกว่าไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจคือผมว่าเป็นตัวอย่างนะครับของการที่เราเอาฝ่ายตุลาการมาพัวพันกับเรื่องการเมืองนะครับทีนี้ผมเอาวิธีการง่ายๆเลยครับไม่ต้องมีคนกลางทำยังไงปัญหาของเรื่องคืออะไรครับในกอเนี่ยเป็นคนตัดเค้กและเป็นคนแบ่งเค้กใช่ไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหากในกอเป็นคนตัดอย่างเดียวแต่ไม่ได้เลือกเอาง่ายๆนะครับถ้าหากว่าในกอเป็นคนตัดแต่ให้ในขอเป็นคนเลือกคุณปริมคิดว่าในกอจะแบ่งเค้กชิ้นหนึ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งเล็กไหมถ้าในกอตัดอย่างเดียวถ้าในกอเป็นคนแบ่งเค้กโดยเจตนาจะกินเค้กชิ้นใหญ่แล้วชิ้นใหญ่ตัดไว้ชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งแต่ปรากฏว่าคนเลือกเค้กเนี่ยคือในขอนะครับคือเป็นอีกคนหนึ่งนะครับในขอก็ย่อมเลือกเค้กชิ้นใหญ่ดังนั้นก็แปลว่าอะไรครับถ้าในกอตัดเค้กชิ้นหนึ่งใหญ่กว่าชิ้นหนึ่งนายกจะได้เค้กชิ้นเล็กกว่าทันทีอันนี้หลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยครับคือต้องให้คนตัดเค้กกับคนเลือกเค้กเป็นคนละคนกันถ้าใครมีอำนาจในเรื่องไหนจะต้องไม่มีประโยชน์ในเรื่องนั้นใครมีประโยชน์ในเรื่องใดจะต้องไม่มีอำนาจในเรื่องนั้นนี่คือหลักการพื้นฐานครับแยกออกมาแต่พอผมถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยมีหลักการข้อนี้ไหมระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับมันมีปัญหาโดยตัวของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฝ่ายบริหารเนี่ยมาจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนใครจะเป็นนายกได้เนี่ยมันต้องมีเสียงเขาต้องมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนนะครับดังนั้นจะถูกลงมติไม่ไว้วางใจอย่างไรนะครับเขาก็มีเสียงข้างมากที่จะยกมือให้ผ่านได้อยู่เสมอคือปัญหาพื้นฐานมันมีอยู่แล้วเพราะว่านายกเนี่ยมีเสียงข้างมากในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับไว้ง่ายคือระบบรัฐสภาเนี่ยมันมีจุดอ่อนในตัวของมันนะครับแต่มันมีทางแก้เพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ผิดทีนี้ปัญหาของปี60คืออะไรครับเอาละเรามีองค์กรอิสระและสว.ใช่ไหมครับเพราะเราคิดว่ายังไงสภาผู้แทนเนี่ยก็ไม่ตรวจสอบรัฐบาลหรอกเพราะรัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนอันนี้คือแนวคิดตั้งแต่ปี40นะจึงต้องเอาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาทีนี้ในตอนปี40เนี่ยนะครับเราก็ยังมีสว.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับพอมาปี60เนี่ยก็ยังให้สว.เป็นคนเลือกแหละองค์กรอิสระและตุลาการ3นูนแต่สว.ของปี60เนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอีกต่อไปแล้วแต่มาจากสนช.โทษทีคสช.เป็นคนเลือกไว้นะครับแล้วตามที่ยิ่งชีพคุณยิ่งชีพได้พูดไว้นะครับในช่วง5ปีแรกหลังการรัฐประหารนะครับคนเลือกองค์กรอิสระและตุลาการ3นูนคือสนช.ซึ่งก็มาจากคสช.นะครับพอมีรัฐธรรมนูญ60นะครับก็มีสว.ที่บทเฉพาะการเนี่ยนะครับให้มาจากคสช.เป็นคนเลือกนะครับก็เรียกว่าคสว.เนี่ยก็มารับช่วงอำนาจของสนช.ต่อในการให้ความเห็นชอบนะครับองค์กรอิสระนะครับแล้วถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราได้องค์กรอิสระและตุลาการ3ที่ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีที่มาจากคสช.มั้ยนะครับก็กลายเป็นว่าทุกประเทศเป็นแบบนี้หมดนะครับถ้าประเทศใดก็แล้วแต่นะครับรัฐบาลสามารถไปยุ่งเกี่ยวกับการได้มาซึ่งตัวบุคคลนะครับที่เป็นฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระเมื่อไหร่เนี่ยฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระของประเทศนั้นจะไม่ตรวจสอบรัฐบาลครับแต่จะตรวจสอบฝ่ายค้านแทน
รัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยผมไม่พูดในข้อปลีกย่อยเลยผมเอาเรื่องใหญ่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือหลักความโปร่งใสเรื่อง2คือการตรวจสอบทรงดุลนะครับถ้า2เรื่องนี้ไม่มีซะแล้วเนี่ยเราจะไปคาดหวังไงครับว่าจะเกิดรัฐธรรมนูญที่จะเกิดการเมืองที่มันตรวจสอบได้แล้วจะไม่เกิดการใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับและข้อที่3นะครับคือการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนซึ่งพอจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้บ้างนะครับเมื่อมาถึงฉบับนี้ก็หายไปเกือบหมดนะครับประชาชนซึ่งเคยจะเข้าชื่อตรวจสอบผู้ใช้อำนาจนะครับมันก็ถูกทำให้แทบไม่เหลือแล้วเรื่องนี้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมถามว่าในเรื่องของบทบาทของภาคประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งนะครับอันนี้ไอลอและท่านใดก็แล้วแต่นะฮะที่ไปสังเกตการเลือกตั้งคงจะทราบแต่ก่อนนะครับมันมีอยู่ในพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.นะครับว่าต้องมีองค์กรภาคประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งและตรวจสอบการเลือกตั้งพอถึงปี60เนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือการเลือกตั้งที่เราสงสัยนะฮะว่าหลายหน่วยเลือกตั้งเนี่ยผลการเลือกตั้งมันเป็นยังไงแล้วที่ร้ายที่สุดคือตอนคำนวณผลการเลือกตั้งนะครับดังที่เราทราบนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่ามีการใช้สูตรคำนวณในแบบซึ่งคาดไม่ถึงกันว่าจะคำนวณกันแบบนี้เอาละผมสรุปคือถ้าต้องการการเมืองนะครับที่ไม่มีการใช้อำนาจโดยมิชอบและหาประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้องเนี่ยนะมันต้องมี3ข้อนี่แหละ1ต้องโปร่งใส2ต้องมีหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับและ3ต้องให้ประชาชนตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมทั้ง3ข้อนี้มันอ่อนแอหมดเลยนะครับในม60โดยพ้องยิ่งก็คือเรื่องสวที่มาจากคสช.เลือกไว้แล้วมาเลือกองค์กรอิสระต่างๆทั้งหมดไอ้หลักการทั้ง3ข้อนี้มันก็หายหมดครับขอบคุณอาจารย์ปริญญามากเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะบรรยากาศเหมือนสมัยย้อนกลับไปเป็นนักเรียนปี2เลยนะคะจังหวะยิงคำถามสดเมื่อสักครู่ทุกท่านคะเราเห็นภาพชัดแล้วว่ามายาคติเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญปี60อาจไม่ได้มีเพียงเท่าที่คุณเป๋าเล่าให้เราฟังแต่มายาคติในเรื่องของการเชื่อว่าคนกลางจะมาช่วยดีลให้เราจะมาช่วยเกลี่ยผลประโยชน์ให้เราได้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น3ข้ออย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกไปค่ะแบ่งแยกอำนาจโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะเอ๋ยชอบคำหนึ่งมากค่ะอาจารย์ค่ะคนที่จะเข้ามาจัดการเรื่องนี้ให้เราได้จะต้องไม่ใช่คนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องความจริงหลักการพื้นฐานมากๆหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินหลักการนี้จากหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งจากวิชาธรรมนูญตอนปี2แปลกมากที่ยังผ่านมาเป็น10ปีรัฐธรรมนูญกี่ฉบับใช้มาแล้วถึง4ปีเราก็ยังคงต้องกลับมาคุยเรื่องหลักการนี้เหมือนเดิมพูดถึงเรื่องของระบบที่ดีกับคนที่ดีค่ะเอ๋ยเชื่อว่าคุณพฤทธิ์ของเรานะคะน่าจะตอบคำถามนี้ให้กับเราได้ค่ะคุณพฤทธิ์คะในประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะระบบที่ดีกับคนดีจริงๆแล้วเราต้องการแบบไหนเข้ามาแก้ปัญหาการทุจริตให้เรากันแน่คะเชิญเลยค่ะครับผมถ้าตอบสั้นๆคงต้องตอบว่าระบบที่ดีนะครับแต่ว่าคิดว่าผมอาจจะแบ่งคำตอบผมเป็นผมจะมี3ประเด็นหลักๆนะครับแต่ว่าคิดว่าในรอบแรกเดี๋ยวอาจจะแชร์แค่ประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกเนี่ยคืออยากจะพูดถึงข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญ60ในการแก้ปัญหาการทุจริตหรือว่าเหตุผลใดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าหรือว่ามีความคิดว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญที่ปราบโกงนะครับประเด็นที่2เนี่ยเดี๋ยวอาจจะนำข้อเสนอส่วนตัวแล้วก็ในนามกลุ่ม resolution ที่เราอยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยต้องบอกว่าความจริงการสร้างระบบที่ดีในการแก้ปัญหาการทุจริตเนี่ยมันมากกว่าแค่เรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับผมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับวิทยากร2คนแรกผมอาจจะไปประเด็นแรกก่อนในรอบแรกดีไหมครับเดี๋ยวค่อยกลับมาประเด็นที่2กับประเด็นที่3นะครับในประเด็นแรกเนี่ยคำถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60ปราบโกงจริงหรือไม่เนี่ยถ้าให้ผมตอบสั้นๆผมคิดว่าไม่จริงนะครับและคิดว่ามันมีประมาณ6ประเด็นนะครับที่ผมลิสต์มาเนี่ยที่คิดว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญ60ในการแก้ปัญหาการทุจริตอาจจะเรียงจากสิ่งที่เป็นปัญหาน้อยไปถึงปัญหามากก็ได้นะครับผมว่าประเด็นแรกเนี่ยต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญ60ที่มันมีชื่อเสียงเรียงนามว่าเป็นการปราบโกงเนี่ยอันนี้เป็นผลลัพธ์ของการทำการตลาดนะครับของผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับเราต้องอย่าลืมว่าคนที่เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญ60เนี่ยก็มาจากคณะรัฐประหารนะครับคุณมีชัยเองก็อยู่ในคสช.นะครับซึ่งการทำรัฐประหารในปี57เนี่ยเป็นการใช้ข้ออ้างเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อมาล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเจตนาโดยการออกแบบอยู่แล้วเนี่ยผู้ร่างรัฐธรรมนูญ60ก็พยายามจะชูจุดเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อที่ว่าจะพยายามได้การรองรับหรือว่าการรับรองจากคนที่สนับสนุนตนเองนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องมองภาพรวมก่อนนะครับว่าไม่ว่ากลไกที่มันถูกเขียนในเนื้อหาเนี่ยมันถูกเขียนว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีธงมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะต้องชูเรื่องของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยในฐานะรัฐธรรมนูญที่พยายามจะมาแก้ปัญหาการทุจริตแล้วถ้าเราลองดูลึกไปกว่านั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีการพยายามจะทำการตลาดแบบนี้นะครับโดยการใส่ข้อความบางอย่างเข้าไปในรัฐธรรมนูญซึ่งความจริงไม่ได้มีผลทางกฎหมายเลยนะครับอย่างเช่นมาตรา50เนี่ยมีการเขียนนะครับว่าหนึ่งในหน้าที่ของประชาชนเนี่ยประชาชนคนไทยจะต้องมีหน้าที่ไม่ร่วมสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบนะครับเป็นข้อความที่ไม่เคยอยู่ในรัฐธรรมนูญ40ไม่เคยอยู่ในรัฐธรรมนูญ50ถามว่าใส่ไปแล้วมีผลทางกฎหมายอะไรเพิ่มเติมไหมไม่เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะใส่ในรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยยังไงประชาชนก็ไม่สามารถทำอะไรที่กระทำอะไรที่ผิดกฎหมายได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นการเติมเข้าไปเพื่อพยายามจะเน้นย้ำการตลาดที่ตัวเองต้องการจะสร้างนะครับความจริงการถกเถียงเรื่องว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ60มันปราบโกงได้จริงหรือไม่เนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปี59นะครับก่อนที่มีการลงประชามติความจริงครับเพราะส่วนนี้มันควรจะมันมาช้าไปประมาณ5ปีครับแต่ว่าณปัจจุบันณวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการเปิดวงกว้างให้สามารถถกเถียงได้มีแต่การส่งเอกสารสรุปข้อดีว่าทำไมถึงเป็นการปราบโกงเนี่ยเข้าไปที่บ้านทุกคนผ่านไปรษณีย์นะครับซึ่งพอผมไปย้อนอ่านแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเป็นการนำเสนอที่ค่อนข้างเป็นมุมเดียวมากๆนะครับเพราะประเด็นแรกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นกลไกทางการตลาดของผู้ร่างนะครับที่พยายามจะใช้เรื่องการทุจริตเป็นข้ออ้างในการทำรัฐประหารแล้วก็พยายามจะชูจุดเด่นตรงนี้ของรัฐธรรมนูญที่ตัวเองร่างขึ้นมานะครับประเด็นที่2เนี่ยมันมีกลไกบางอย่างที่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยพยายามจะเข้าไปแก้จริงๆนะครับเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตแต่ผมมองว่ามันเป็นการกาวไม่ถูกที่คันนะครับผมยกตัวอย่างหนึ่งคือมาตรา144นะครับซึ่งอาจจะถูกถกเถียงเยอะขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่พรรคพลังประชารัฐพยายามจะกลับไปแก้ไขนะครับมาตรา144เนี่ยความจริงเจตนาดั้งเดิมในการเข้าไปยุ่งกับมาตราเนี้ยครับคือการพยายามจะแก้ปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ส.ส.คนนึงอาจจะแปลงงบประมาณแผ่นดินเนี่ยไปสู่โครงการที่เอื้อประโยชน์ของตนเองนะครับทีถามว่ารัฐธรรมนูญ60หรือว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญ60พยายามจะไปทำอะไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่มันไม่ถูกจุดนะครับสิ่งที่รัฐธรรมนูญ60ไปทำเนี่ยนอกเหนือจาก4050เนี่ยไม่ได้เป็นการไปเขียนอะไรเพิ่มเติมนะครับหมายถึงว่าเรื่องการแปลงงบประมาณที่อาจจะที่ส.ส.ที่แปลเนี่ยอาจจะได้ผลประโยชน์โดยตรงหรือทางอ้อมเนี่ยมันเขียนไว้ตั้งแต่4050แล้วนะครับสิ่งที่รัฐธรรมนูญ60ทำเพิ่มเติมเหนือจาก4050เนี่ยคือไปเพิ่มโทษนะครับจากสมัยก่อน4050เนี่ยเกิดสมมติว่าส.ส.มีการกระทำที่เป็นการแปลงงบประมาณเพื่อประโยชน์ตัวเองเนี่ยเขาจะเขียนว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดเนี่ยให้ถือว่าการแปรยติครั้งนั้นเป็นอันสิ้นผลไปพูดง่ายๆคือว่าทำผิดไปแล้วก็คือ reverse หรือว่าย้อนสอนทุกอย่างนะครับแต่ไม่ได้มีการลงโทษสิ่งที่รัฐธรรมนูญ60ทำเนี่ยคือไปเพิ่มบทลงโทษครับก็คือว่าถ้าผู้กระทำเป็นส.ส.หรือส.ว.เนี่ยให้สิ้นสุดสมาชิกภาพนะครับแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็คือลงเลือกตั้งไม่ได้อีกนะครับถ้าครม.เป็นคนทำหรืออนุมัติให้ทำเนี่ยรัฐมนตรีความจริงทุกคนในครม.เนี่ยจะพ้นออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยก็จะถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นมีการเพิ่มโทษให้เจ้าหน้าที่รัฐด้วยครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐ อยู่ในที่ประชุมตรงนั้นเห็นการกระทำทุจริตเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้เขียนบันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรณวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเข้าข่ายผิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่60พยายามไปแก้เนี่ยความจริงไม่ได้ไปแก้ตัวความผิดฐานความผิดแต่แค่ไปเพิ่มโทษและสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวให้กับส.ส.ส.ว.ครม.หรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐหวาดกลัวถึงขั้นที่ว่าผอ.สำนักงบหลายครั้งเนี่ยเพราะว่าตัวเองเป็นสวมหมวกเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณเนี่ยแต่ว่าในอีกหมวกหนึ่งก็คือเป็นผอ.ของสำนักที่มีการรับงบประมาณเข้ามาเหมือนกับหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งเนี่ยก็กังวลมากเลยครับว่าถ้าเกิดโหวตเห็นชอบอะไรเนี่ยจะถูกตีความหรือเปล่าว่าผิดเรื่องของการแปลงงบประมาณที่เอื้อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะฉะนั้นพอมันแก้แบบนี้ครับมันไม่ได้เป็นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆนะครับมันกลายเป็นว่าสร้างสภาพแวดล้อมความหวาดกลัวแล้วถามว่าสิ่งที่ส.ส.ส.ว.มีความหวาดกลัวตอนนี้มันเกี่ยวกับว่ามันมีการระบุที่ชัดเจนไหมว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ไม่ใช่แต่ว่าแค่กลัวว่าถ้าเกิดถูกตีความว่าผิดขึ้นมาเนี่ยจะเสียสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นการไปเพิ่มหรือว่าลดโทษหรอกครับแต่ว่ามันต้องมานิยามให้ชัดว่าไอ้ที่เขียนว่าที่เขียนว่าห้ามส.ส.มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะครับสมมติว่าครม.เสนองบมาใช่ไหมครับแล้วสมมติว่ากรรมธิการที่ประกอบด้วยส.ส.เกิดตัดงบได้100 บาทนะครับ
แน่นอนสสไม่สามารถเอา100บาทไปโปะไปเพิ่มงบอื่นตามใจชอบได้นะครับเพราะว่าเขียนไว้ใน144ว่าตัดลดได้แต่ว่าห้ามไปเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในเชิงปฏิบัติเนี่ยคือว่าสำนักงบก็จะทำเรื่องกลับไปที่ครม.ว่าถูกตัดไป100บาทนะครม.ก็อาจจะเสนอเข้ามากลับเข้ามาที่กรรมาธิการใหม่ว่าอยากให้มีการเพิ่มงบประมาณหน่วยงานกไก่100บาทหน่วยงานขอไข่100บาทหน่วยงานคอควาย100บาทแล้วตอนนี้สสที่เป็นกรรมธิการก็สามารถเลือกได้ว่าไอ้ร้อยบาทที่มันเคยถูกตัดออกไปหรือว่าเคยถูกลดออกไปเนี่ยจะเอาไปแปรอยู่ที่กอไก่ตามที่ครม.เสนอหรือว่าขอไข่หรือว่าขอขวานนะครับอันนี้คือกระบวนการที่เกิดขึ้นทีนี้มันเป็นเส้นแบ่งที่มันจางมากเลยครับว่าอะไรจะถูกตีความว่าเป็นการแปรยติโดยมีการได้ประโยชน์โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพราะว่าสมมติผมเป็นสสในกรรมธิการและหลังจากตัดงบมาได้100บาทเนี่ยเกิดผมแสดงความเห็นว่าผมคิดว่าในช่วงวิกฤตโควิดควรจะมีการเพิ่มเอางบตรงนี้ไปอยู่ในไปเพิ่มสวัสดิการให้กับประชาชนเกิดสมมติผมแสดงความเห็นแบบนั้นปุ๊บแล้วสำนักงบไปทำเรื่องหาครม.ครม.ทำเรื่องเสนอเข้ามาว่าขอเพิ่มงบสวัสดิการ100บาทแล้วกรรมาธิการเห็นชอบกับข้อเสนอของครม.ตรงนั้นเนี่ยมันหมายความว่าผมในฐานะส.ส.ที่แสดงความคิดเห็นตรงนั้นเนี่ยมีส่วนร่วมทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ในการที่ไม่เพิ่มงบสวัสดิการให้กับประชาชนตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเส้นแบ่งที่มันจางมากว่าอะไรถูกนิยามว่าผิดไม่ผิดแล้วที่ผ่านมามันไม่มีการนิยามตรงนี้และรัฐมนตรี60ก็ไม่ได้มีการไปแก้มาตรา144ในประเด็นนี้เพียงแต่แค่ไปเพิ่มโทษทำให้คนไม่กล้าทำอะไรไปหมดนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ที่ผมคิดว่าแสดงให้เห็นว่ามันมีหลายกลไกที่มันโอเคมันมีการเพิ่มเข้าไปเพื่อพยายามจะแก้ปัญหาการทุจริตแต่มันเป็นการกาวไม่ถูกที่คันแล้วมันไม่ได้เป็นการแก้ต้นตอของปัญหาจริงๆนะครับประเด็นที่3นะครับก็คือว่ามันมีหลายอย่างกลไกหลายอย่างที่มีการเพิ่มเข้าไปเพื่อพยายามจะแก้ปัญหาการทุจริตแต่มันกลับไปพึ่งดุลพินิจซึ่งนี่อันตรายมากนะครับเพราะว่าบ่อเกิดของการทุจริตอย่างหนึ่งเนี่ยคือการที่มันมีดุลพินิจนะเหมือนกับสมมติผมสมัครตำแหน่งที่ว่างในบริษัทเนี่ยยิ่งบริษัทนั้นมีเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วบอกว่าเป็นดุลพินิจของผู้บริหารว่าจะรับไม่รับใครเนี่ยโอ้โหโอกาสจะเกิดการทุจริตมันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะวางระบบที่แก้ปัญหาการทุจริตเนี่ยเราต้องมินิไมซ์หรือว่าลดพื้นที่สำหรับดุลพินิจให้ได้เยอะที่สุดแต่รัฐมนตรี60เนี่ยกลับไปเพิ่มกลไกที่อ้างว่าจะแก้ปัญหาการทุจริตแต่เต็มไปด้วยการใช้ดุลพินิจไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับมาตรา160ที่บอกว่ารัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นคำศัพท์ที่ผมว่าโอ้โหมันตีความยากมากเลยนะครับว่ามันใช้ดุลพินิจตีความมากเลยว่าอะไรคือซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับอย่างเช่นมาตรฐานทางจริยธรรมที่รัฐมนตรี60กำหนดว่าศาลรัฐมนูลและก็องค์กรอิสระต้องไปเขียนขึ้นมาเพื่อมาบังคับใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันถ้าไปอ่านไล่อ่านมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมันก็เป็นคำศัพท์นามธรรมต่างๆที่มันก็ตีความยากเหมือนกันหรือว่าใช้ดุลพินิจในการตีความว่าอะไรผิดไม่ผิดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการบอกว่าการเปิดช่องในมาตรา236นะครับที่บอกว่าส.ส.สามารถยื่นเรื่องนะครับเพื่อกล่าวหากรรมการปปช.ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบเนี่ยก็มีการเขียนไว้ว่าให้เป็นดุลพินิจของประธานสภานะครับซึ่งก็มักจะมาจากพรรครัฐบาลอยู่แล้วว่าจะยื่นเรื่องหรือไม่นะครับและเกิดสมมุติว่าปปช.ทำอะไรไม่ดีกับรัฐบาลแล้วประธานสภาเป็นคนของรัฐบาลหรือว่ามาจากพรรครัฐบาลเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่ประธานสภาจะใช้ดุลพินิจตัวเองตรงนั้นเนี่ยในการตีความแล้วก็ไม่ยื่นเรื่องเพราะฉะนั้นมันย้อนแย้งแหละครับประเด็นที่3ของผมมันย้อนแย้งมากที่คุณเพิ่มกลไกที่อ้างว่าจะแก้ปัญหาการทุจริตแต่ว่ามันเต็มไปด้วยกลไกที่ต้องใช้ดุลพินิจนะครับประเด็นที่4นะครับอันนี้ผมว่าอาจารย์ปริญญากับคุณยิ่งชีพเกินไปนิดนึงแล้วผมอาจจะพูดไม่นานแต่ประเด็นที่4เนี่ยต้องบอกว่านอกจากกลไกที่เพิ่มจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผู้ร่างรัฐมนุน60เนี่ยกระทําการทุจริตเองนะครับเพราะว่าการทุจริตรูปแบบนึงเนี่ยคือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วกลไกอํานาจและที่มาของสถาบันทางการเมืองต่างๆที่รัฐมนุน60วางไว้เนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นการเขียนให้ผู้เล่นทางการเมืองเนี่ยมาแต่งตั้งกรรมการให้กับตัวเองได้นะครับคือถ้าเราถามว่าพลเอกประยุทธ์ตอนนี้สวมบทบาทอะไรแกเป็นแคนดิเดตนายกแกเป็นหนึ่งในนักการเมืองแกมีพรรคการเมืองที่สนับสนุนแกเพราะฉะนั้นแกเป็นผู้เล่นทางการเมืองครับเพราะฉะนั้นมันจะชอบทำได้อย่างไรที่ใช่หนึ่งในผู้เล่นเนี่ยสามารถแต่งตั้งคนที่ควรจะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการได้แต่งตั้งในฐานะหัวหน้าคสช.นะครับแต่งตั้งสว250คนที่กลับมาเลือกแกเป็นนายกนะครับแต่งตั้งให้สว250คนนั้นไปแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรอิสระกรรมการกกต.กรรมการปปช.ที่ต้องกลับมาตรวจสอบแกนะครับมันไม่มีหรอกครับการที่เราจะเนี่ยครับเหมือนเตะฟุตบอลนะครับการที่จะให้ทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเนี่ยเป็นมีหน้าที่รับผิดชอบในการไปคัดเลือกกรรมการหรือว่าเอาผู้เล่นของตัวเองมานั่งเป็นกรรมการหมดนะครับไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบธรรมและความจริงการมี conflict of interest หรือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนแบบนี้ถือว่าเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะนอกจากจะไม่เพิ่มกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการทุจริตแล้วเนี่ยการวางโครงสร้างแบบนี้ที่ให้ผู้เล่นมาทำหน้าที่เป็นกรรมการแล้วก็มาตัดสินตัวเองในฐานะผู้เล่นเนี่ยมันคือการกระทำการทุจริตรูปแบบหนึ่งเองแล้วมันย้อนแย้งมากครับที่คนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่อ้างว่าปราบโกงเนี่ยกระทำการทุจริต
ด้วยตัวเองนะครับประเด็นที่5นะครับก่อนสุดท้ายนะครับก็คือว่าอย่างที่อาจารย์ปริญญาพูดไว้นะครับมันมีการลดเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับคือถ้ารัฐมนตรีอยากจะแก้ปัญหาการทุจริตให้ดีเนี่ยมันควรจะมีการเพิ่มช่องทางของประชาชนที่สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตได้นะครับอันนึงที่ถูกตัดไปชัดเจนคือช่องทางในการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนส.ส.ส.ว.ออกจากอำนาจหากมีการกระทำการทุจริตนะครับซึ่งที่ผ่านมาฉบับ40เนี่ยบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรวมตัวกัน 50,000 คนฉบับ50ต้องรวมตัวกัน 20,000 คนพอ60ในช่องทางนี้หายไปหมดกลายเป็นว่าคนที่มีอำนาจในการถอดถอนส.ส.ส.ว.เนี่ยมีแค่องค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถูกแต่งตั้งโดยฝ่ายเดียวทางการเมืองนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมที่ถูกลดทอนไปและยิ่งไปกว่านั้นนอกจากจะไปตัดออกแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการเพิ่มการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนในการเข้าถึงข้อมูลข้อมูลข่าวสารหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลงบประมาณต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเพิ่มกลไกในการรับรองความปลอดภัยของคนที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตเลยครับเราเห็นอย่างกรณีผู้กำกับโจ้นะครับมีคนปล่อยคลิปออกมาเนี่ยไม่มีกลไกหรือว่ามาตรการหรือว่ากฎหมายอะไรนะครับที่รัฐมนตรีไปเขียนเพิ่มเติมว่าจะคุ้มครองคนที่เปิดโปงการทุจริตแบบนี้อย่างไรนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นที่6ครับอันนี้เป็นประเด็นภาพรวมแล้วเดี๋ยวคงได้มาพูดในรอบถัดไปก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราไม่สะคือการแก้ปัญหาการทุจริตกับการอัดฉีดความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องไปควบคู่กันไปมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่ประเทศที่มีคะแนนสูงในดัชนีประชาธิปไตยเนี่ยมักจะมีคะแนนสูงในดัชนีความโปร่งใสหรือว่าภาพลักษณ์การทุจริตที่น้อยของ Transparency International ด้วยนะครับถ้าไปพล็อตกราฟเนี่ยผมเคยพล็อตมารอบนึงก็จะเป็นเส้นตรงดิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งประเทศไหนมีคะแนนสูงอันนึงก็จะมีคะแนนสูงอีกอันนึงนะครับอันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันเป็นเพราะว่าพอเรามีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเนี่ยมันมีกลไกการถ่วงดุลอำนาจที่เข้มแข็งมันมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบมันมีความโปร่งใสในการดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการรัฐธรรมนูญที่ปราบโกงเนี่ยเราไม่สามารถมีรัฐธรรมนูญที่ปราบโกงได้ถ้าเกิดรัฐธรรมนูญนั้นยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับยังมีสว250คนที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารนะครับที่มีคณะกรรมการ10คนที่มี3คนเลือกพี่น้องตัวเองมาเป็นสวอีก6คนเลือกตัวเองมาเป็นสวเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็มีอำนาจล้นฟ้าในการขัดขวางเจตนารมณ์ของประชาชนจะแก้รัฐธรรมนูญมาตราใดก็ต้องไปงอให้สว1ใน3เห็นชอบด้วยเนี่ยอันเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันไม่มีทางเลยครับที่เราจะสร้างบรรยากาศความโปร่งใสการมีส่วนร่วมเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตได้เพราะฉะนั้นต้องอย่ามองนะครับว่าการแก้ปัญหาการทุจริตกับการอัดฉีดความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเป็น2สิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกันแตกแยกกันชัดเจนมันเป็น2สิ่งที่ต้องเดินคู่กันไปแล้วรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมีความตกหล่นบกพร่องในความเป็นประชาธิปไตยไม่น้อยกว่าความตกหล่นบกพร่องในการปราบการทุจริตเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น2โจทย์ที่ต้องมาแก้พร้อมกันจะแก้อย่างไรเดียวผมรอรอบถัดไปที่อาจจะนำเสนอข้อเสนอของกลุ่ม Resolution ได้ครับแต่ว่านะครับ6ประเด็นว่าทำไมผมถึงมองว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ปราบโกงจริงครับขอบคุณคุณพฤทธิ์จากกลุ่ม Resolution มากเลยค่ะทิ้งท้ายไว้ได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลย5ประเด็นด้วยกันที่คุณพฤทธิ์ชวนเรามองว่าทำไมรัฐธรรมนูญปี60ถึงยังไม่ใช่ฉบับที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการปราบโกงได้นะคะเกาไม่ถูกที่คันเพิ่มโทษจนคนไม่กล้าทำอะไรแล้วตอนนี้เป็นเพียงแค่กลไกการตลาดเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะที่ต้องการที่จะชูในเรื่องของการแก้ทุจริตแต่เป็นเพียงแค่มาร์เก็ตติ้งเท่านั้นหรือถ้าจะแก้การทุจริตแต่กลับเป็นการต้องพึ่งพาดุลพินิจซะเองคนที่จะมาแก้ทุจริตให้เราเป็นทั้งคนเล่นและเป็นทั้งกรรมการตัดสินอันนี้ก็น่าตั้งคำถามนะคะและแน่นอนว่านี่เป็นรัฐธรรมนูญที่ลดทอนการมีส่วนร่วมมากๆเป็นการตั้งประเด็นไว้น่าสนใจอยากฟังรอบต่อไปของคุณผลิตนั้นนะคะโอเคค่ะทุกท่านคะเอ่ยขออนุญาตอัปเดตสปีกเกอร์วิทยากรของเราอีกท่านนึงก่อนนะคะที่ยังไม่อยู่บนแพแนลวันนี้นะคะความจริงวันนี้นะคะจะมีอีกท่านนึงเป็นสปีกเกอร์ของเรานะคะก็คือศาสตราจารย์ดร.อุดมรัตน์อมฤตนะคะจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท่านเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยตรงด้วยนะคะตอนนี้ค่ะอากำลังพยายามมีปัญหาทางเทคนิคขัดข้องนิดหน่อยกำลังพยายามเข้ามาในแอปของ Clubhouse นะคะแต่คืนนี้ได้เจอแน่นอนทางทีมงานกำลังพยายามแก้ปัญหาในเรื่องของเทคนิคตรงนี้อยู่นะคะดังนั้นถ้ามีคำถามฝากไว้อยากให้อยู่ด้วยกันก่อนตลอด2ชั่วโมงนี้นะคะอยู่ด้วยกันก่อนค่ะคำถามนะคะสามารถทิ้งไว้ได้ทั้งจรวดทาง Clubhouse ตรงนี้นะคะเพราะเอ่ยเหมือนเห็นปัญหาอย่างนึงก็คือมีหลายท่านที่ยกมือขึ้นมาค่ะเช่นคุณหมอเรวัตเมื่อสักครู่พี่หนูจากเอ็นลอนะคะแล้วก็มีคุณเบญจรงค์ด้วยยกมือขึ้นมาแล้วพบว่าไม่สามารถดึงขึ้นมาได้ดังนั้นนะคะอาจจะเป็นการฝากคำถามไว้แต่ว่าตอนนี้นะคะทางทีมงานกำลังพยายามรวบรวมคำถามจากหลายช่องทางอยู่และมีคำถามนึงที่น่าสนใจค่ะคุณยิ่งชีพคะอาจารย์ปริญญาคะคุณผลิตคะ
คำถามนี้เอ่ยเพราะว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากและอาจจะขออนุญาตเริ่มต้นที่ทางฝั่งของคุณยิ่งชีพค่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะมีคำถามส่งเข้ามาว่าโอเคเราฟังแล้วเห็นปัญหาละโอเคอาจจะเห็นความหวังน้อยกว่าเป็นไปได้ไหมมันมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเรื่องไหนไหมคะที่มันยังควรจะเก็บไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้และควรจะเอาออกไปสักทีค่ะเก็บอะไรไว้เอาอะไรทิ้งไปดีคะพี่เป๋าเชิญค่ะอ๋อมันรายละเอียดเยอะนะครับผมว่าเก็บไว้ได้นะสิ่งที่เป็นคำถามมากที่สุดเพราะว่าเราเห็นผลของการใช้งานของมันแล้วก็คือว่าไอ้คุณสมบัติส.ส.ที่ห้ามถือหุ้นสื่อเนี่ยจะยังเอาไว้ไหมนะครับเพราะว่าเวลากรณีของคุณธันวารินหรือคุณธนาธรเนี่ยก็ชัดเจนก็คือว่าเวลาที่เราจดทะเบียนบริษัทเนี่ยบางทีเนี่ยไม่บางทีแหละ198นะครับก็คือไอ้วัตถุประสงค์ของบริษัทมันก็จะก๊อปๆกันนะตามฟอร์แมตที่มันมีอยู่แล้วมันก็จะครอบคลุมไปทุกเรื่องนะครับบางทีประกอบกิจการหลายอย่างเนี่ยมันก็เขียนไปด้วยว่าประกอบกิจการสื่อนะครับแล้วคนที่ไปถือหุ้นบริษัทนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นส.ส.ไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเป็นอุปสรรคใหญ่นะครับทีนี้แต่ผมก็คิดว่ามันก็มีเหตุผลนะครับคือการที่จะห้ามส.ส.ถือหุ้นสื่อเพื่อไม่ให้ใช้สื่อมวลชนมาประโคมสนับสนุนพรรคการเมืองตัวเองเนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่ผมก็ไม่ได้ฟันธงนะครับว่ามันต้องเอาออกไหมแต่ว่ามันเถียงกันได้นะครับมาตรา144ตะกี้คุณผลิตเล่าแล้วนะครับแล้วมาตรา144ก็เถียงกันได้นะครับมันก็มีประโยชน์มีโทษนะครับมันมีอีกมาตรานึงขออภัยผมจำเลขไม่ได้ที่มันบอกว่าห้ามส.ส.แทรกแซงก้าวก่ายงานราชการนะครับอันนี้เนี่ยหลักการก็ดีนะครับก็คืออยู่ดีๆสสจะไปสสมันไม่ได้มีหน้าที่อะไรต้องไปทํางานระดับปฏิบัตินะครับสสต้องมีหน้าที่ออกกฎหมายต้องมีหน้าที่มาประชุมสภาแต่ว่าสสเนี่ยถ้าไปแบบเจ้ากี้เจ้าการจําที่จําชัยไปใช้เส้นสายนะฮะบอกว่าหน่วยงานรัฐต้องทํานั้นไม่ทําอันนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นอํานาจหน้าที่ที่เกินไปนะครับมาตรานี้เนี่ยพอใช้แล้วคุณศิระไปยืนด่าตํารวจที่ภูเก็ตนะครับศาลก็บอกว่าไม่ผิดแต่ว่าดีหรือเปล่านะครับคือกลไกปราบโกงเนี่ยอย่างไรเสียมันมีไว้มันก็มีข้อดีบ้างในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทําให้นักการเมืองมองต้องมองซ้ายมองขวาต้องระวังตัวแต่ว่าถ้ากระบวนการบังคับใช้การตีความมันเดินไปโดยคนที่เป็นกลางนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการที่เป็นธรรมแล้วก็ประชาชนรับรู้ได้หาข้อมูลได้ไม่เห็นด้วยด่าได้นะครับมันโอเคไอจะห้ามถึงหุ้นสื่อจะห้ามแทรกแซงราชการจะห้ามแปรยติให้ตัวเองมีผลใช้งบประมาณเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันถ้าตีความจะเอาผิดเฉพาะกรณีที่มันชัดเจนเอ็กซ์ตรีมจริงๆว่าแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็อะไรที่มันสมมุติส.ส.ไปช่วยประสานงานให้ราชการที่ดูแลเขตนั้นๆทําหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องแต่ไม่ได้มีลักษณะที่จะไปคุกคามถึงขนาดจะไปข่มขู่ก้าวก่ายงานของเขาเนี่ยก็ปล่อยให้มันทํางานไปได้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็ยังพออยู่ด้วยกันได้ดังนั้นคงไม่ได้ฟันธงว่าอะไรที่ต้องเอาออกทันทีนะครับไอ้สิ่งที่ต้องเอาออกสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนทันทีเนี่ยก็คือไอ้กลไกที่มาขององค์กรตรวจสอบทั้งหลายเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเรียนตรงๆนะฮะการแก้ไขเรื่องที่มาขององค์กรอิสระเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าสมมติเราบอกว่าเราไม่พอใจระบบนี้นะครับที่มาแล้วระบบมันจะดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันยาวนะครับซึ่งจริงๆร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ Resolution ก็เสนอรายละเอียดตรงนี้ไปแล้วชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตายตัวว่าต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้นแต่ว่าเป็นโมเดลหนึ่งที่เสนอให้เอามาถกเถียงกันเท่านั้นนะครับแต่ปัญหาหลักของมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระบวนการทั้งหมดที่ต้องคิดใหม่ทั้งกระบี่ปัญหาหลักของมันอยู่ที่ว่าพอจะให้องค์กรตรวจสอบทุจริตเนี่ยมีที่มาจากการอนุมัติของสวมันดันเป็นคนที่เขาแต่งตั้งมาไอ้ที่ตัวผิดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่
กลไกที่มาของกองอิสระตัวผิดเนี่ยมันอยู่ที่ที่มาของสวอย่างที่มันผิดที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะก็คิดว่าไม่ต้องพูดก็คงเข้าใจกันได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยปัญหาใหญ่ที่สุดในประเทศชาติปัจจุบันนะครับก็ถ้าเอาออกไปได้ก็ดีที่สุดครับผมเอาตอนนี้ก่อนละกันครับขอบคุณคุณเป๋าค่ะจากไอรอนะคะโอเคนี่คือสิ่งที่อยากเอาไว้และสิ่งที่คิดว่าโอเคเอาไว้ได้และสิ่งที่คิดว่าถ้าไม่มีออกไปก็ได้เหมือนกันโอเคค่ะคราวนี้ไปต่อที่ทางอาจารย์ปริญญาเลยค่ะอาจารย์คะมีอะไรอยากเก็บเอาไว้ไหมคะและคิดว่าอันไหนตัดทิ้งได้ตัดทิ้งเลยค่ะผมว่ามันต้องร่างใหม่ทั้งฉบับอะครับไม่ต้องมาคิดแล้วว่าจะเก็บอะไรไว้เลยร่างใหม่เลยดีกว่าโอเคค่ะค่ะต่อค่ะอาจารย์คือผมเรียนงี้นะครับว่าปัญหาเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันร่างโดยผู้ซึ่งประสงค์จะมีอำนาจต่อหลังเลือกตั้งนะครับเขาจึงวางกลไกไว้ตัวเขาได้ประโยชน์หลังตัวคนที่มันคนร่างรัฐธรรมนูญเองก็มาจากคนที่ยึดอำนาจและประสงค์จะมีอำนาจต่อหลังเลือกตั้งเป็นคนเลือกนะครับดังนั้นเนี่ยคือมันผิดมาตั้งแต่กำเนิดอะตั้งแต่ปฏิวัติแล้วนะครับการถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ได้มีอำนาจต่อหลังเลือกตั้งเนี่ยปัญหามันคงจะน้อยกว่านี้ไม่ได้สืบทอดอำนาจต่อเนี่ยปัญหามันก็จะเบาบางกว่านี้ผมเรียนว่าผมพูดภาพใหญ่ก่อนนะรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างจะผมใช้คำหมดมันยังไงดีล่ะคือปีกย่อยเนี่ยผมคิดว่าไว้คุยทีหลังอ่ะผมพูดเรื่องโครงหลักๆก่อนน่ะปีกย่อยว่ามีมาตรานั้นมาตรานี้มันเยอะแยะไปหมดผมคิดว่าเราพูดภาพใหญ่รัฐธรรมนูญฉบับ2534นะครับสุดท้ายคนก็เห็นว่ามันไปไม่รอดนะครับเพราะมันร่างโดยกระบวนการที่มาจากผู้ยึดอำนาจที่ประสงค์จะสืบทอดอำนาจนะครับในปี2539เนี่ยนะครับถึงได้เกิดฉันทามตินะครับของคนในสังคมว่าต้องร่างใหม่โดยผ่านกระบวนการในช่วงของการมีอเจนดาหรือนโยบายนะครับpublic policy นะครับนโยบายสาธารณะในช่วงเลือกตั้งแล้วสำเร็จนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเป็นสสร.ในปี2539แล้วเกิดเป็นฉบับ2540ขึ้นมานะครับก็แน่นอนฉบับ2540เนี่ยมันมีปัญหานะครับแต่เราแก้ผิดนะครับถึงได้ไปแก้ด้วย19กันยา49แล้วเราก็ตกหลุมมาจนทุกวันนี้ผมคิดว่าถ้าพูดถึงว่าจะตั้งหลักเนี่ยจะตั้งหลักไงดีเนี่ยนะครับตั้งหลักด้วยฉบับปี40เนี่ยยังเข้าท่ากว่าถ้าเกิดท่านพูดในรายการจะตั้งหลักนะสักฉบับหนึ่งมาตั้งหลักก่อนเนี่ยผมว่าตั้งหลักได้ปี40ก็ยังดีกว่าแต่ปี40เองก็มีจุดอ่อนมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นรัฐมนูลที่หนามากคือก่อนหน้ารัฐธรรมนูญฉบับ2540เนี่ยรัฐธรรมนูญไทยมีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 10,000 คํา 10,000 1,000 คํา 13,000 คําอะไรแบบนี้ 15,000 คําอย่างมากนะครับพอปี40กระโดดเป็น 37,000 คําปี50กระโดดเป็น 45,000 คํานะครับแล้วปี60เนี่ยก็ไม่ได้น้อยลงนะฮะก็ผมคิดว่ากระทั่งปี40เองเนี่ยก็ยังมีปัญหานะครับผมเนี่ยคิดว่าดีสุดเลยเนี่ยนะครับมาตั้งหลักกันใหม่ภายใต้หลักอย่างนี้นะครับหลักการแบ่งแยกอำนาจให้เกิดการตรวจสอบทวงดุลและหลักความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมนี่แหละครับออกแบบรัฐธรรมนูญบนพื้นฐานของหลักการทั้ง3ข้อนี้ไอ้การแบ่งแยกอำนาจนะครับผมก็ขอทวนนะหลักการพื้นฐานมากความจริงเรื่องพวกนี้ความจริงควรจะก้าวข้ามไปเลยนะแต่ว่าขออนุญาตทวนเพราะว่าดูเหมือนว่าในการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีหลักการตรงนี้อย่างเพียงพอหรือไม่มีเลยด้วยซ้ำไปนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยมันต้องเป็นอิสระและถ่วงดุลกันแต่เราพบว่าระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาผู้แทนเนี่ยก็จะถูกครอบงำโดยรัฐบาลอันนี้คือปัญหาที่ต้องไปแก้นะครับจุดอ่อนของระบบรัฐสภาเนี่ยมันแก้ได้ที่ผ่านมันแก้ผิดนะครับเราเกิดอะไรขึ้นมาครับเราเกิดคือสสเนี่ยถ้าไม่ถูกครอบงำไปเลยก็เป็นงูเห่าไปเลยนะครับซึ่งมันแย่ทั้งคู่นี่ต้องหาทางแก้ซึ่งทางแก้มีนะครับอ่ะสองนะครับอันนี้คือความอิสระระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารส่วนที่สองคือความอิสระระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายบริหารผมเรียนว่าเรามีฝ่ายตุลาการผมเจาะไปแล้วกันนะครับคือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่คำวินิจฉัยของศาลที่สร้างปัญหามากที่สุดอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือคำวินิจฉัยเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณของพลเอกประยุทธ์นะครับที่อ่านคำถวายสัตย์ไม่ครบนะครับและศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเป็นเรื่องระหว่างพระมหากษัตริย์กับนายกรัฐมนตรี
อันนี้ก่อให้เกิดปัญหา2ข้อนะครับ1นะครับรัฐธรรมนูญนั้นไม่ต้องทําตามก็ได้ฝ่ายตุลาการเนี่ยไม่ว่าอะไร2ไปทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องสถาบันมหากษัตริย์นะครับที่ไปอนุญาตให้ประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องอ่านครบก็กลายเป็นมหากษัตริย์นั้นท่านทรงยกเว้นนายกไม่ต้องอ่านครบก็ได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทําให้ปัญหานะครับที่กระทบไปถึงสถาบันมหากษัตริย์ก็มากขึ้นไปอีกประเด็นคือทําไมถ้าหากผมถามง่ายๆครับถ้าหากตุลาการ3หนูเนี่ยไม่ได้มีที่มาที่ยึดโยงนะครับกับพลเอกประยุทธ์หรือคสช.เนี่ยคำวินิจฉัยอาจจะออกมาอีกแบบนึงก็ได้คือผมคิดว่านี่ยกแค่ยกตัวอย่างนะเราต้องการฝ่ายตุลาการที่ฝ่ายบริหารมาแทรกแซงไม่ได้นะครับมันถึงจะเกิดการควบคุมฝ่ายบริหารได้องค์กรอิสระถ้ายังมีต่อไปนะครับผมถามว่านาฬิกาเพื่อนเนี่ยจนบัดนี้แม้กระทั่งThe Matter ใช่ไหมครับเขาไปสู้ใช้กลไกของศาลปกครองสู้จนสำนักงานปปช.นะฮะต้องเปิดเผยมาผลสอบจนบัดนี้ก็ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับผมถามว่าถ้าหากว่าที่มาของปปช.ไม่มีที่มาที่ยึดโยงนะครับกับคสช.เนี่ยผลลัพธ์มันคงเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ต้องพูดถึง25เรือนนะครับเอาแค่เรือนเดียวที่มีที่มาที่ไม่รู้มายังไงเนี่ยแล้วราคาหลายล้านบาทเนี่ยความจริงถ้าประชาธิปไตยเข้มแข็งเนี่ยไปนานแล้วตอนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นจะขอดูก็ยังดูไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมพูดเพื่อจะบอกว่าดังนั้นผมอาจจะพูดแล้วขัดใจท่านอาจารย์อุดมนะฮะแต่ผมเสนอว่าร่างใหม่นะครับแล้วบนหลักการนี้ครับหลักการการแบ่งแยกอำนาจเพื่อให้เกิดการตรวจสอบทวงดุลให้เกิดหลักความโปร่งใสที่เข้มแข็งแล้วยิ่งอยู่นานยิ่งต้องถูกตรวจสอบนะครับแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแล้วรัฐธรรมนูญไม่ต้องหนาครับเอาประมาณสักหมื่นกว่าคำพอถ้าหลักการแบ่งแยกอำนาจมันดีพอเนี่ยไอ้ข้อห้ามไม่ต้องมากข้อนี้สำคัญนะครับในห้องนี้มีนักกฎหมายจำนวนมากผมเรียนว่าปัญหาของบ้านเราคือเราไปคิดว่ายิ่งห้ามมากยิ่งแก้ปัญหาได้มากแต่ว่าประสิทธิภาพของ law enforcement นะครับหรือการบังคับใช้กฎหมายยิ่งต่ำนะครับถ้าตัวกฎหมายยิ่งมากนะครับถ้าต้องการให้การบังคับใช้กฎหมายนะครับมีประสิทธิภาพเนี่ยไอ้ข้อห้ามต้องให้มันน้อยนะครับยิ่งไปเขียนข้อห้ามมากเท่าไหร่เนี่ยนึกว่าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ไม่จริงครับเพราะมันยิ่งมากแล้วมันยิ่งใช้บังคับไม่ได้นะครับแล้วมันจะกลายเป็นการถูกเลือกใช้บังคับด้วยถ้าหากฝ่ายตุลาการไม่เป็นอิสระทั้งหมดนี้มาสู่ข้อสรุปที่ผมพูดไปแล้วนะครับคือผมชวนว่าเราต้องมีรัฐธรรมนูญนะครับที่ออกแบบบนพื้นฐานของหลักการแบ่งแยกอำนาจให้เกิดการตรวจสอบทวงดุลนะครับนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับฝ่ายตรากฎหมายฝ่ายใช้บังคับกฎหมายฝ่ายตีความกฎหมายนะครับต้องมีการตรวจสอบทวงดุลกันนะครับไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งไปคุมไว้ทั้งหมดได้หรือเลือกมาทั้งหมดได้นะครับแล้วข้อที่2นะครับคือเรื่องของหลักความโปร่งใสที่ทำให้นำมาซึ่งสังคมตรวจสอบได้และอันสามครับสังคมต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับแล้วรัฐธรรมนูญไม่ต้องหนาครับขอบคุณอาจารย์ปริญญามากเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคำถามของเราเดี๋ยวสักครู่นะคะเมื่อสักครู่นะคะคำถามของเราคืออยากเก็บอันไหนไว้บ้างอยากเอาอันไหนออกบ้างชัดเจนแล้วนะคะว่าแก้ทั้งฉบับไปเลยน่าจะเวิร์กกว่าขอบคุณอาจารย์ปริญญาด้วยนะคะและแน่นอนนะคะ3หลักการที่อาจารย์ยังคงเน้นย้ำและอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่เมื่อต้นชั่วโมงค่ะแบ่งแยกอำนาจโปร่งใสตรวจสอบได้และที่สำคัญที่สุดเลยคือการอ่านแล้วอย่างเข้าใจง่ายเราไม่ได้ต้องการธรรมนูญที่หนาขึ้นแน่นอนจากที่เราคุยกันภายในค่ำคืนนี้นะคะเอ๋ยกำลังพยายามดึงคุณสุภาพรนะคะขึ้นมานะคะเห็นแล้วค่ะน่าจะเป็นที่ระบบเดี๋ยวทางทีมงานกำลังจัดการให้นะคะและพูดถึงระบบค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะอาจารย์อุดมนะคะอยู่กับเราแล้วค่ะวิทยากรของเราอีกท่านหนึ่งวันนี้ค่ะศาสตราจารย์ดร.อุดมรัตน์อมฤทธิ์ค่ะอยู่กับพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะในค่ำคืนนี้นะคะอาจจะใช้ชื่อเป็นเบญจรงค์แทนแต่ความจริงเป็นอาจารย์และเสียงอาจจะดีเลย์นิดนึงเพราะว่าเป็นการข้ามแพลตฟอร์มกันนะคะอาจจะดีเลย์นิดนึงนะคะก่อนที่เอ๋ยจะขออนุญาตไปต่อที่อาจารย์นะคะอาจารย์ค่ะขอจบประเด็นจบคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่คุณไอติมสักเล็กน้อยค่ะคุณพลิคะอะไรอยากเก็บไว้อะไรอยากเอาจริงคะเชิญค่ะคือถ้าพูดภาพใหญ่เนี่ยผมต้องเห็นด้วยกับอาจารย์ปริญญานะครับแล้วก็เมื่อกี้แอบยิ้มอยู่ตอนที่อาจารย์ปริญญาตอบว่ามันต้องร่างฉบับใหม่ทั้งฉบับคือผมมองว่าการวิกฤตรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันแก้รายมาตรามันคงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีที่มากระบวนการต่างๆที่มันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไม่ได้เปิดให้มีการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นนะครับมันจะออกจากนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันจำเป็นต้องร่างฉบับใหม่ต
แต่ผมมองเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนวัคซีนนะครับก็คือว่ามันต้องมีอย่างน้อย2ช็อตใช่มั้ยครับแน่นอนจะครบ2ช็อตได้เนี่ยมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีฉบับใหม่ที่ถูกร่างโดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับแล้วก็มีอำนาจพิจารณาทุกหมวดทุกมาตรานะครับแต่ว่าช็อตแรกเนี่ยเข็มแรกเนี่ยมันเป็นเข็มที่เราต้องฉีดให้เร็วที่สุดนะครับนั่นหมายความว่ามันอาจจะไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เต็มที่อาจจะไม่ถึงขั้นได้ร่างฉบับใหม่แต่อย่างน้อยมันสามารถแก้รายมาตราที่มันเป็นปัญหาที่สุดได้นะครับผมต้องเรียนว่าถ้าเราจะร่างฉบับใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าทุกฝ่ายทางการเมืองนะครับ เห็นชอบไม่มีสว.ไม่มีส.ส.ฝั่งรัฐบาลที่พยายามจะขัดขวางเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยการที่ประชาชนเข้าคูหา3รอบนะครับรอบแรกเนี่ยคือไปลงคะแนนเพื่อโหวตเห็นชอบกับการคือการไปเลือกว่าเราอยากได้ใครมาเป็นตัวแทนเราในสสร.นะครับรอบที่3เนี่ยก็คือการไปรับโหวตรับร่างฉบับใหม่ที่สสร.นั้นร่างออกมานะครับเพราะกระบวนการนี้อย่างน้อยมันใช้เวลา2ปีนะครับกว่าจะได้เข็ม2นะครับเพราะฉะนั้นเข็มแรกเนี่ยต้องมาเร็วแล้วผมคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอของรัฐธรรมนูญ60นะครับซึ่งก็เห็นตรงกับอาจารย์ปริญญาว่าปัญหาหลักๆเนี่ยมันคือการวางกลไกเพื่อการสืบทอดอำนาจนะครับโดยการขยายอำนาจของสร.นะครับโดยการขยายอำนาจของหลายสถาบันทางการเมืองนะครับที่ทางคสช.หรือว่าคนของระบอบประยุทธ์เนี่ยสามารถควบคุมได้นะครับทีนี้ถ้ามองในมุมกว้างตรงนั้นก่อนแล้วข้างสสร.ตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆสกบแคบลงมานิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นไอ้ตัวเข็มหนึ่งการแก้รายมาตราเพื่อสกัดกลไกการสืบทอดอำนาจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางกลุ่ม Resolution นั้นยื่นเข้าไปนะครับเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับเป็นเข็มที่1นะครับที่เราพยายามจะนำเสนอให้กับสังคมนะครับเพื่อตัดกลไกการสืบทอดอำนาจก็จะมีตั้งแต่การยกเลิกวุฒิสภาเป็นระบบสภาเดียวการปรับกระบวนการแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระนะครับการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เรากังวลว่าอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็การลบล้างผลพวงของรัฐประหารนะครับอย่างเช่นการยกเลิกมาตรา279ที่ทำให้คำสั่งของคสช.นั้นชอบทำโดยกฎหมายโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ภายใต้ข้อเสนอตรงนั้นนะครับความจริงมันก็มีหลายส่วนที่ถ้าสโคปแคบลงมาอีกเนี่ยมีหลายส่วนที่ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการโจทย์ของวันนี้คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาการทุจริตถามว่ารัฐธรรมนูญทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมเกิดมาตั้งแต่ต้นคือการแก้รัฐธรรมนูญเดียวคงไม่ได้มันต้องมีระบบอื่นที่ต้องแก้ด้วยแต่ว่าถ้าถามว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะทำอะไรได้บ้างในการแก้ปัญหาการทุจริตเนี่ยผมคิดว่ามันมี2ร่มใหญ่ๆนะครับร่มที่1เนี่ยคือการวางกลไกในการตรวจสอบรัฐบาลนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นทางร่าง resolution เรามองว่าถ้าเราอยากจะตรวจสอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยคิดว่ามันมี2แนวทางหลักๆนะครับแนวทางแรกเนี่ยเราต้องเป็นการเรียกว่าติดอาวุธหรือว่าขยายอำนาจ empower ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศหรือว่าตัวแทนของประชาชนนะให้เข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันมี3อย่างที่ทำได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแรกเนี่ยก็คือติดอาวุธให้กับรัฐสภาหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรในฐานะตัวแทนของประชาชนนะครับอันนึงที่ผมคิดว่าจะทำให้รัฐบาลถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นคือการกลับไปเรียกว่ากลับไปใช้ข้อเสนอที่ความจริงมันควรจะเป็นฉันทามติในสังคมมาตั้งนานแล้วว่านายกต้องเป็นส.ส.นะครับก็เป็นอะไรที่อาจารย์ปริญญาเองสมัยก่อนนะแต่สมัยอาจารย์เป็นนักศึกษาก็พยายามต่อสู้มาตลอดนะครับคิดว่าอันนี้เป็นอันแรกที่ต้องทำพอนายกต้องเป็นส.ส.เนี่ยมันทำให้มันเกิดบรรยากาศที่ว่าผู้นำฝ่ายบริหารเนี่ยจำเป็นจะต้องมาที่สภาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็ทำให้มันจะไม่เกิดปรากฏการณ์นายกหนีสภาครับคือทำให้นายกจำเป็นจะต้องเข้ามาในสภาถูกตั้งกระทู้ถามคำถามแล้วก็ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยภายใต้กรอบแรกของการเพิ่มอำนาจประชาชนเนี่ยคือเป็นการเพิ่มอำนาจฝ่ายค้านนะครับคือผมมองว่าถ้าเราคือต้องบอกว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบเดียวนะครับที่มีฝ่ายค้านนะครับถ้าเราเป็นระบอบเผด็จการเนี่ยจะไม่มีฝ่ายค้านเหมือนสนช.สมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องวางกลไกเพื่อให้ฝ่ายค้านเนี่ยสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างเข้มข้นนะครับทางเราในกลุ่ม Resolution เนี่ยมองไปไกลถึงขั้นที่ว่าอย่างแรกเนี่ยคือตำแหน่งรองประธานสภา2ตำแหน่งเนี่ยอาจจะจัดสรรโควต้าว่าให้1ในรองประธานสภาเนี่ยเป็นของฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตัวประธานตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเป็นหลักเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นคณะกรรมการงบประมาณเนี่ยอาจจะ เขียนเข้าไปในรัฐธรรมนูญนะครับว่าให้ เป็นส.ส.พรรคฝ่ายค้านเนี่ยมีสิทธิ์มานั่งเป็นประธานนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพอประธานเป็นส.ส.พรรครัฐบาลเนี่ยมันกลายเป็นว่าฝ่ายบริหารเสนออะไรมาเนี่ยมันก็แทบกรรมธิการก็แทบจะเป็นเหมือนกับตรายางให้กับข้อเสนอของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกรอบของการเพิ่มอำนาจของฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยคือผมว่าถ้าเพิ่มนอกจากเพิ่มอำนาจสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มอำนาจส.ส.ฝ่ายค้านโดยเฉพาะแล้วเนี่ยคิดว่าจะต้องเพิ่มอำนาจประชาชนโดยตรงด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นถึงการก
การพยายามจะอย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วครับการพยายามจะเปิดข้อมูลให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้นะครับเรื่องของ Open Data หรือว่าการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองคนที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่ทำในการตรวจสอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างที่2เนี่ยคือเราต้องทำให้กรรมการคนที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการเนี่ยมีความเป็นกลางทางการเมืองจริงนะครับแล้วก็เป็นอิสระจริงเหมือนชื่อองค์กรอิสระนะครับซึ่งอันนี้เราก็มองเป็น2ส่วนในส่วนแรกเนี่ยในฝั่งของวุฒิสภาเนี่ยทางกลุ่ม B Solution เรามองว่าไม่จำเป็นต้องมีแล้วนะครับความจริงประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบเขาใช้เป็นระบบสภาเดียวที่มีแต่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นการประหยัดงบประมาณได้ปีละอย่างน้อย 1,000 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าอยากจะอัดฉีดความเชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาชีพเนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งวุฒิสภาหรอกครับอัดฉีดได้ผ่านการให้ผู้เชี่ยวชาญมานั่งอยู่ในกรรมาธิการร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่มันมีช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้อย่างโดยตรงมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นแล้วที่ต้องพึ่งวุฒิสมาชิก250คนเพื่อมาตรวจสอบรัฐบาลแล้วเราก็เห็นว่าในรัฐบาลชุดนี้ครับคือถึงแม้เราไม่ได้เอาประเมินแค่พฤติกรรมของสว.ชุดนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ว่ามองถึงโครงสร้างวุฒิสภาในภาพรวมเนี่ยเราก็เห็นว่าการที่ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดแฮชแท็กไม่ให้ซื้อเรือดำน้ำต่างๆเนี่ยหรือว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การกระจายวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสที่ถูกบริจาคจากสหรัฐเนี่ยมันก็ทำให้รัฐบาลนั้นต้องปรับท่าทีมันกลายเป็นว่าในยุคที่มันมีโซเชียลมีเดียยุคที่ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีช่องทางต่างๆได้เนี่ยอำนาจในการตรวจสอบรัฐบาลเรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนการตัดสินใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่มีวุฒิสมาชิกไปคัดค้านนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่ประชาชนออกมาคัดค้านโดยตรงนะครับเราก็เลยมองว่าในฝั่งนี้เราสามารถยกเลิกวุฒิสภาได้ใช้ระบบสภาเดียวแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับคือเรื่องของการปฏิรูปที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราถามว่าเราอยากจะได้ใครใช่ไหมผมกลับมาคำถามอาจารย์ปัญญาเนาะว่าอยากให้ใครมาตัดเค้กใช่ไหมอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องระบบแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราพูดถึงคนที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการเนี่ยมันมี3คุณสมบัติที่สำคัญอย่างแรกคือคุณต้องมีกระบวนการแต่งตั้งที่หาคนที่หลากหลายนะครับมีหลากหลายที่มาอย่างที่2คือต้องเป็นคนที่ถูกยอมรับจากทุกฝ่ายนะครับจะเป็นการจริงๆคงไม่ได้หรอกครับแต่ละคนก็มีความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าอย่างน้อยต้องถูกยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างที่3คือมันควรจะมีความยึดโยงกับประชาชนถึงแม้จะไม่ได้โดยตรงผ่านการเลือกตั้งก็ต้องโดยอ้อมนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยกระบวนการคัดเลือกกรรมการองค์กรอิสระที่เป็นอยู่ของรัฐมนตรี60เนี่ยไม่ผ่านทั้ง3เกณฑ์นะครับเพราะว่ากลายเป็นว่ากระบวนการสรรหาก็เป็นคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยข้าราชการแล้วก็คนในองค์กรอิสระมาเลือกกันเองถ้าเป็นส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องของการเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายเพราะว่าคนที่มีอำนาจชี้ขาดว่าใครจะมานั่งตำแหน่งตรงนี้ได้เนี่ยคือสว.ที่ถูกแต่งตั้งโดยคสช.ก็มาจากซีกเดียวทางการเมืองแล้วก็ไม่มีความยึดโยงกับประชาชนเพราะว่าไม่ได้มีประชาชนอยู่ในสมการเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการข้อเสนอของ B Solution เนี่ยคือปรับกระบวนการสรรหานะครับสมมติยกตัวอย่างอย่างศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าความจริงองค์กรอิสระก็ใช้หลักการเดียวกันอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีทั้งหมด9ตำแหน่งที่มานั่งเป็นตุลาการใช่มั้ยครับข้อเสนอของ Resolution เนี่ยคือให้แบ่ง9คนออกเป็น3กลุ่มนะครับ3คนแรกเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดเพื่อมาคัดเลือก3คนที่2เนี่ยให้ส.ส.ฝั่งรัฐบาลเป็นคนคัดเลือกส.3กลุ่มที่3เนี่ยกลุ่มที่3 3คนกลุ่มที่3เนี่ยให้ส.ส.พรรคฝ่ายค้านเป็นคนคัดเลือกพูดง่ายคือมี3กลุ่มที่นําเสนอแคนดิเดตของตัวเองเข้ามานะครับพอเสนอมาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ารองรับเลยนะครับไม่ใช่ว่าใครจะเสนอใครก็ได้หมดนะครับแต่ว่าจะต้องผ่านการลงคะแนนลงมติรับรองจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความยึดโยงกับประชาชนเข้ามานะครับแต่เพื่อให้ได้คนที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายไม่ใช่ว่ารัฐบาลเสียงข้างมากมีส.ส.เกินครึ่งจะโหวตรับใครก็ได้ของตัวเองและปัดตกคนอื่นหมดเนี่ยเราจะวางกลไกไว้ว่าถ้าจะได้รับการรับรองเนี่ยต้องได้เสียงอย่างน้อย2ใน3ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพูดง่ายๆคือว่ามันต้องได้เสียงทั้งซีกรัฐบาลแล้วก็ซีกฝ่ายค้านอันนี้ก็จะเป็นการทำให้เราผ่าน3เกณฑ์นั้นคือได้คนที่มีที่มาที่หลากหลายนะครับได้คนที่ถูกรับรองหรือว่าถูกมองว่าเป็นกลางทางการเมืองถูกเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายนะครับผ่านเงื่อนไข2ใน3แล้วก็อย่างที่3คือมีความยึดโยงกับประชาชนผ่านส.ส.นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะนำเสนอเพราะฉะนั้นนี่แหละครับถ้าสรุปในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อวางกลไกการตรวจสอบรัฐบาลที่เข้มข้นขึ้นก็มีการเพิ่มอำนาจประชาชนโดยตรงเพิ่มอำนาจฝ่ายค้านเพิ่มอำนาจสภาแล้วก็เนี่ยครับสะสางเรื่องของคนที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการก็คือผ่านการยกเลิกวุฒิสภาเป็นสภาเดียวแล้วก็ปฏิรูปกระบวนการคัดสรรหรือว่าแต่งตั้งสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็กรรมการองค์กรอิสระนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายอีกนิดนึงครับอีกนิดเดียวคือทั้งหมดนี้คือเป็นกระบวนการวางกลไกตรวจสอบทงดุลรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่เราต้องอย่าลืมว่าผู้ที่ถ้าเราจะแก้ปัญหาการทุจริตตรวจสอบแค่รัฐบาลอย่างเดียวไม่พอต้องตรวจสอบกลไกอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมทางกลุ่ม Resolution ในร่างของเราเลยเพิ่มกลไกการตรวจสอบ
องค์กรอื่นๆเข้าไปนะครับอย่างเช่นกลไกการตรวจสอบสารมูลองค์กรอิสระเนี่ยเราก็มีกระบวนการที่ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเพื่อริเริ่มกระบวนการถอดถอนได้ไม่ใช่ว่าเข้าชื่อแล้วถอดถอนอัตโนมัตินะครับแต่ว่าก็มีกระบวนการของมันที่เราจะนำกลับมาเหมือนกับ4050นะครับแล้วก็เรามีการตั้งเสนอการตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจการกองทัพด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของสสตัวแทนของประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบงบประมาณการใช้อำนาจของกองทัพซึ่งหลายครั้งเนี่ยมักถูกปิดบังจากสาธารณะด้วยข้ออ้างเรื่องความมั่นคงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วครับปัญหาการแก้การแก้ปัญหาการทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่แค่การวางกลไกตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าต้องวางกลไกตรวจสอบทวงดุลหน่วยงานหรือว่าสถาบันทางการเมืองอื่นๆด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ resolution เรายึดมั่นแล้วก็เสนอตรงนี้เพิ่มเข้าไปครับขอบคุณคุณพฤทธิ์มากเลยค่ะจังหวะดีมากเลยนะคะจังหวะเมื่อสักครู่นะคะเราถามกันว่าอยากเก็บอะไรไว้บ้างอยากเอาอะไรออกบ้างนะคะโอเคเห็นชัดเจนมากว่าสิ่งแรกเลยที่ควรเอาออกไปนะคะก็คือระบบซีเนตหรือว่าสว250เสียงนั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทาง Resolution ด้วยนะคะที่แคมเปญเรื่องนี้กันแบบหนักหน่วงมากจริงๆนะคะก่อนที่เอ๋ยจะขออนุญาตส่งต่อไปที่อาจารย์อุดมนะคะเรามีคนยกมือขึ้นมาร่วมพูดคุยกับเรา2ท่านนะคะเอ๋ยจะขออนุญาตเปิดไมค์ให้คุณไพบูลย์แล้วไปต่อที่คุณสุภาพรค่ะคุณไพบูลย์คะเชิญฝากคำถามได้เลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับเกี่ยวกับเรื่องของจะเอาอะไรเข้าหรืออะไรออกใช่ไหมครับเป็นคำถามจากทางคุณไพบูลย์ได้เลยค่ะเชิญค่ะคือคำถามหรือว่าให้ผมอธิบายอะครับให้ผมถามก่อนไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะถามอาจารย์ปริญญาครับเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจอธิปไตยของปวงชนนะครับที่จะมีบทบาทในแผ่นดินไทยซึ่งอำนาจอธิปไตยจากการที่ไปเลือกตั้งหลังจากนั้นประชาชนก็ไม่มีโอกาสที่จะตรวจสอบนะครับเพราะว่าอำนาจอธิปไตยในการปกครองประเทศสูงสุดเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นตัวแทนของประชาชนก็เป็นส.ส.แต่ตรงนี้อำนาจอธิปไตยของประชาชนในการที่จะเข้ามามอนิเตอร์สิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนะครับอาจารย์คิดว่าสมควรที่จะให้ประชาชนได้มีบทบาทในการถ่วงดุลในเรื่องการตรวจสอบในจากการที่มอบอำนาจนี้ให้กับตัวแทนของประชาชนแล้วนะครับประชาชนจะมีส่วนในการที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างในนี่ประเด็นแรกนะครับแล้วก็ประเด็นสองนะครับก็คือเอาประเด็นแรกก่อนดีกว่าอาจารย์ครับเดี๋ยวผมค่อยถามประเด็นสองขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ปริญญาเชิญเลยค่ะนอกจากการเลือกตั้งประชาชนมีบทบาทหน้าที่อะไรได้อีกไหมคะในการตรวจสอบมอนิเตอร์การทำงานของปราบปรามทุจริตตรงนี้ค่ะคือผมพูดในหลักการแบบให้สั้นที่สุดแล้วกันนะครับคือผมเปรียบเทียบนะเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นเหมือนคนมาบริหารนะครับคือคนคือผู้บริหารประเทศนั่นแหละสมมติเปรียบเทียบความจริงผมไม่อยากเปรียบเทียบเท่าไหร่ว่าแต่ว่ามันเห็นภาพดีนะครับเหมือนกับเราเป็นกิจการมหาชนนะครับประเทศเป็นกิจการมหาชนเจ้าของบริษัทก็คือประชาชนนะครับ1คนก็มี1เสียง1คน1หุ้น1เสียงเนี่ยจะยากดีมีจนทุกคนก็เสมอกันนะครับแล้วก็จะเลือกใครเป็นผู้บริหารเนี่ยทุกคนก็มีส่วน1คน1เสียงเท่ากันทีนี้ผู้บริหารนี่ก็ต้องถูกตรวจสอบเนี่ยโดยประชาชนแล้วกติกานะครับที่ใช้ให้ผู้บริหารทำตามเนี่ยก็ต้องมาจากประชาชนประชาชนก็จะสร้างผู้ตรวจสอบผู้บริหารมีฝ่ายตรวจสอบนะครับก็ต้องมีฝ่ายตรวจสอบขึ้นมาไว้ง่ายคือผมพูดในหลักการนะครับว่ามันคือหลักการที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศแล้วรัฐบาลก็เป็นเพียงผู้ที่มาบริหารเหมือนผู้จัดการให้เรานั่นหมายถึงว่าเราต้องมีเครื่องมือในการป้องกันไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการของเรานะครับมาหาประโยชน์ในทางมิชอบฝ่ายตรวจสอบที่จะมาตรวจสอบกติกาเรามาเองใช่ไหมฮะถ้าหากว่ากติกาเราจะผ่านตัวแทนไอ้ส.ส.ที่เราเลือกตั้งเพื่อจะให้มีตัวแทนไปออกกฎหมายแทนเราก็คือกติกาของกิจการมหาชนอันเนี้ยนะครับก็นี่คือนิติบัญญัติทีนี้ถ้าเกิดเราจะเป็นประชาธิปไตยโดยตรงก็ไม่ต้องมีก็ยังได้สมมติเป็นบริษัทที่คนน้อยอ่ะคนมากก็ต้องมีตัวแทนเราไปออกกติกาเพื่อให้ผู้จัดการต้องทำตามกติกาแล้วจะมีฝ่ายตุลาการเนี่ยตรวจสอบไม่ให้ฝ่ายผู้จัดการนะครับ
ไปทําผิดไปจากกติกาที่มาจากประชาชนหลักของประชาธิปไตยที่ต้องมีการแบ่งแยกอํานาจมันก็ตรงเนี้ยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราแค่เลือกผู้จัดการเสร็จแล้วจบเหรอไม่ใช่สิเราเป็นเจ้าของประเทศอ่ะมันต้องมีหลักในการตรวจสอบแล้วเราก็ตรวจสอบแม้กระทั่งตัวฝ่ายตรวจสอบได้นะฮะผมว่าง่ายๆคือว่าไอ้การที่เรามีอํานาจในการเลือกผู้จัดการเนี่ยมันแค่ส่วนเท่านั้นนะครับของการปกครองที่เราเป็นเจ้าของประเทศเราต้องตรวจสอบได้ตลอดเวลาครับอันนี้เห็นด้วยเต็มที่ครับขอบคุณอาจารย์ปริญญามากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเอ๋ยจะขออนุญาตนะคะไปต่อที่คำถามของอีกท่านนึงเลยก็แล้วกันคุณสภพรที่ออกไปนะคะสามารถยกมือขึ้นได้ตลอดนะคะก่อนไปที่ประเด็นถัดไปขออนุญาตฝากคำถามมาที่อาจารย์อุดมค่ะอาจารย์อุดมค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเริ่มต้นกันในมุมมองที่ว่าโอเครัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถปราบโกงได้จริงหรือไม่มีหลายคำถามด้วยการถามการเช่นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จริงๆแล้วเนี่ยกลไกในการแก้ไขการทุจริตเป็นแค่มาร์เก็ตติ้งหรือเปล่าเป็นแค่กลไกการตลาดหรือเปล่าคะอาจารย์เจตนารมณ์ที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งใจที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขการทุจริตจริงๆหรือเปล่าคะอาจารย์คะต้องเอาเป็นว่าเริ่มต้นเนี่ยผมขออภัยที่เข้ามาช้าเลยทำให้ไม่ได้ฟังผู้ร่วมการเสวนาในวันนี้ผมเรียนว่าในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลักการที่ไม่ประสงค์ให้มีการใช้อำนาจแบบผูกขาดนะอย่างที่ท่านอาจารย์ปริญญาหรือหลายๆท่านได้พูดก็คือว่ามองว่าหลักการเนี่ยเราต้องการให้บ้านเมืองไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวนี่คือในทางหลักการแต่ในทางความเป็นจริงเนี่ยเราพบว่ากระบวนการในการที่จะให้ไปถึงการตรวจสอบแล้วก็ให้อำนาจทั้งหลายมันตกอยู่กับความถูกต้องแล้วก็ไม่ตกอยู่ในมือของคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ค่อยสำเร็จผลนะฮะผมคิดว่ารัฐธรรมนูญในฉบับหลังๆก็เป็นความพยายามในการที่จะให้เรื่องของการตรวจสอบเนี่ยมันเกิดผลในทางความเป็นจริงได้มากขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะฮะไม่ให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปกระทำอะไรในทางที่ทำให้ริดรอนหรือว่าเบียดเบียนชาวบ้านนะครับหรือว่าในขณะเดียวกันเรื่องของการแสวงหาประโยชน์นะฮะทำอะไรไม่ถูกไม่ควรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเห็นว่าควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแน่นอนนะครับเราจะสังเกตว่าถ้าไปดูเรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องชัดๆก็คือเรื่องเราอยากให้มีการปฏิรูปนะฮะองค์กรตำรวจนะครับซึ่งทุกคนเห็นภาพชัดว่าองค์กรตำรวจเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่ใช้อำนาจในบ้านเมืองที่เราต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างสำคัญนะมีนัยยะสำคัญแต่เราก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับนี่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ให้ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคนที่จะมาทำอันนี้คือภาพจริงๆว่าคนที่จะมาทำเนี่ยผมเรียนว่าเอาเป็นว่ารัฐธรรมนูญเนี้ยเสนอแต่คนที่จะมาทำเนี่ยคือรัฐบาลคือสสคือสวผมอยากเห็นว่ารัฐบาลจะทำก็บางคนบอกว่าเพราะเสียงข้างมากเขาไม่ทำจริงๆแล้วเสียงข้างน้อยก็สามารถเสนอหรือว่าเข้ามามีส่วนในการผลักดันในเรื่องพวกนี้ได้นะครับแล้วที่สำคัญคือเรื่องพวกนี้ผมมองว่าสสเราเนี่ยนะฮะเราจะบอกว่าเฮ้ยเพราะรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากเนี่ยในทางความเป็นจริงถ้าเราไปเช็คดูเนี่ยนอกจากคนหน้าใหม่หลายๆคนแล้วคนส่วนใหญ่คนหน้าเก่าทั้งนั้นนะฮะหมายถึงว่าแล้วก็ที่สำคัญคือแม้แต่คนหน้าใหม่เองเนี่ยก็เป็นคนหน้าใหม่ที่ประสงค์จะแก้ไขบ้านเมืองด้วยนะฮะหมายถึงว่าน้ำใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผมย้อนกลับไปว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งใจอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะโดยก็อย่างยิ่งการปราบโกงที่เราพยายามจะพูดกันเนี่ยใช่หรือไม่ผมยืนยันว่าใช่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เริ่มคัดคนเข้ามาอยู่ในระบบนะครับว่ากำหนดคุณสมบัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะครับวางระบบในเรื่องของการที่จะไม่ให้คนที่ไม่ดีนะเข้ามานะครับหมายถึงว่าเรื่องซึ่งเรื่องพวกนี้มีข้อที่เป็นประเด็นในทางที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ
อะไรต่างๆไม่ให้มีเรื่องของการผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับที่จะเข้ามานะครับนี่เป็นเรื่องที่ในทางปฏิบัติมีการตรวจสอบกันอยู่เป็นระยะนะครับใครขุดประวัติใครขึ้นมาได้ใครสามารถไปดูไอ้พฤติกรรมอะไรต่างๆของใครขึ้นมาได้ก็จะมีการฟ้องมีการไปร้องเรียนอะไรต่างๆประการต่อมาคือกลไกที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหรือระบบศาลเนี่ยผมเชื่อว่าเราพยายามจะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนะไม่ใช่แต่เพียงว่าให้ประชาชนนะฮะแม้แต่ตัวองค์กรนะฮะที่เห็นเองเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ไม่ต้องรอให้ใครมาร้องนะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านทั้งหลายก็คงเห็นนะครับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยวัฒนธรรมของระบบพรรคพวกนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องว่ารัฐธรรมนูญจะไปแก้ด้วยการเขียนว่าให้ปราบโกงแล้วไอ้วัฒนธรรมระบบพรรคพวกระบบประธรรมมันจะหายไปทันทีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจฮะว่ารัฐธรรมนูญเป็นเพียงหลักการนะเหมือนกับเราเขียนว่าคนควรต้องทำอย่างนั้นต้องทำนี้แต่ว่าวัฒนธรรมของคนบอกว่าฉันกลัวนะฮะนี่มันพวกฉันเนี่ยเนี่ยแล้วจะให้ทำยังไงครับคุณจะไปเขียนยังไงว่าต่อไปนี้คุณจะต้องทำตามกฎหมายโดยเคร่งครัดจริงๆรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนนะฮะเขียนให้รัฐมนตรีเขียนให้พวกคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต้องอะไรต่างๆเนี่ยชัดเจนฮะคือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็ว่าได้อะที่เขียนศีลธรรมอะไรต่างๆเข้าไปในตัวบทรัฐธรรมนูญเพื่อให้คนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยนะฮะได้ตระหนักได้สำนึกถึงเรื่องพวกนี้นอกเหนือจากคำสาบานที่คำปฏิญาณตนที่ต้องทำแล้วเนี่ยนะครับยังต้องมีเรื่องพวกนี้กฎหมายยังเขียนไว้ชัดๆว่าให้ต้องทำนะครับว่าตัวเองต้องไม่มีผลประโยชน์อะไรได้เสียต้องไม่ทุจริตต้องซื่อสัตย์สุจริตอะไรต่างๆเราเพียงแต่ไม่มีเรื่องกรีดเลือดเข้ามาตอนถวายปฏิญาณตนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่รัฐธรรมนูญผมไม่ได้บอกว่าเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับ60นะรัฐธรรมนูญ40 50ก็เห็นประเด็นเรื่องของการปราบโกงเพียงแต่เรามาย้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเฉพาะรัฐธรรมนูญ60เท่านั้นที่เน้นเรื่องปัญหาการแก้ปัญหาการทุจริตผมว่า40ก็เห็น50ก็เห็น60ก็พยายามมาย้ำเราจะเห็นว่ามาตราที่ส.ส.หรือนักการเมืองอยากจะแก้คือมาตรา144นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเป็นหัวใจของการที่ไม่ให้เขานะฮะนักการเมืองเข้าไปแตะไอ้เรื่องของงบประมาณแผ่นดินนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นแหล่งรายได้ใหญ่ของฝ่ายการเมืองนะครับคือที่ผมบอกว่าเป็นแหล่งรายได้ใหญ่เนี่ยก็คือหมายถึงว่าจะบอกว่าเขาทุจริตผมก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฮะแต่หมายถึงว่าเป็นช่องทางในการที่นักการเมืองจะอาศัยชื่อของตัวเองเนี่ยไปแปะติดเพื่อให้ประชาชนเห็นส่วนว่าเขาจะมีติดปลายนวมมีเงินทอนอะไรบ้างหรือไม่เนี่ยผมไม่ยืนยันแต่ว่าในส่วนนี้รัฐธรรมนูญได้พยายามจะเข้าไปปราบเข้าไปห้ามว่าแล้วก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มีการเขียนอย่างนี้แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนบทสภาพบังคับไว้ชัดเจนว่าไม่ใช่เรื่องของการแปรยติที่มันไม่ถูกต้องการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เป็นโมฆะเท่านั้นแต่ท่านจะต้องถูกลงโทษให้พ้นจากตำแหน่งท่านจะต้องรับผิดชดใช้เงินงบประมาณที่มีการใช้โดยที่ท่านเข้าไปครอบงำอันนี้คือสิ่งที่รัฐธรรมนูญ60พยายามจะเขียนซึ่งแน่นอนส.ส.หรือคนที่เป็นนักการเมืองพยายามจะแก้ตรงนี้โดยอ้างว่าทำให้เขาไม่สามารถจะเข้าไปพิจารณางบประมาณได้อย่างถนัดถนีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกฮะว่าคนที่เวลาเราจะไปแก้ตรงนี้ต้องถามว่าคุณมีเจตนาอะไรนะครับถ้าเกิดคุณมีเจตนาที่ดีเนี่ยคุณไม่ต้องไปแก้เรื่องนี้แล้วครับเพราะว่ากฎหมายไม่ไปลงโทษคนบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าคนที่มีชนะอาจจะต้องแก้เพราะตรงนี้ว่าเดี๋ยวเราถูกฟ้องเดี๋ยวเราถูกเล่นงานนะครับเพราะนั้นผมยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเน้นความสำคัญของการแก้ปัญหาการทุจริตแต่แน่นอนปรากฏการณ์ที่เราเห็นว่าองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายไม่เต็มที่ตรงนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเราก็เข้มงวดนะเราบอกว่า
องค์กรอิสระที่ทำเนี่ยจะต้องทำงานเชิงรุกต้องร่วมมือกันจะต้องเน้นเรื่องของการทำให้เห็นผลโดยไม่ชักช้านะครับคือหมายถึงว่าต้องทำงานให้เห็นประสิทธิภาพเพราะว่ารัฐมนตรีพยายามจะเห็นว่าบทเรียนที่ผ่านมาขององค์กรอิสระองค์กรตรวจสอบเนี่ยทำผลงานไม่ดีปปช.ก็ทำงานแบบล่าช้าคดีขาดอายุความนะครับไม่สามารถจัดการกับคดีเรื่องใหญ่ๆอะไรต่างๆได้อันนี้เป็นเราถึงขนาดไปบอกว่าขออย่างนี้ได้ไหมว่าคุณทำให้เสร็จภายใน2ปีคือกำหนดระยะเวลาเลยนะครับว่าคดีต่างๆเนี่ยคุณต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคดีใหญ่กรรมการต้องลงไปทำเองต้องทำให้เสร็จภายใน1ปีอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราพยายามที่จะให้กรอบของการแก้ปัญหามันมีความชัดเจนขึ้นแต่แน่นอนครับผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยลางเนื้อชอบลางยาครับผมพอดีก็ได้เข้ามาฟังเรื่องบอกว่าเออรัฐธรรมนูญเราอยากได้เป็นอย่างนั้นอยากได้เป็นอย่างเนี้ยนะครับผมเรียนว่ารัฐธรรมนูญของเรามันเป็นเรื่องของคนทุกคนแหละครับบ้านเมืองไม่ได้มีแต่คนเจเนอเรชันเดียวบ้านเมืองไม่ได้มีแต่คนที่รู้จักต่างประเทศนะมีคนที่เขามีความรู้สึกเขามีบริบทของเขาเองอ่ะนะฮะเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยผมอยากให้ทุกคนฟังเสียงของทุกคนอ่ะแล้วเวลาเราเลือกตั้งเนี่ยผมไม่เห็นมีใครมาบ่นสักคนว่าไอ้เลือกตั้งเข้ามาส.ส.ที่ได้เนี่ยหรือว่านักการเมืองที่ได้เนี่ยทำไมคุณภาพเป็นแบบนี้ผมไม่เห็นคนรุ่นใหม่มานั่งบ่นเรื่องพวกนี้นะฮะเรามานั่งบ่นแต่ว่าเออรัฐบาลไม่ดีรัฐบาลเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เราไม่เคยมาพูดว่าอ้าวแล้วประชาชนเขาเลือกคนเสียงข้างมากมาเป็นอย่างนี้แล้วผมอยากจะเรียนว่าไม่มีใครพูดสักคำว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยเป็นที่มาของการที่ทำให้มีเสียงอะไรเขาเรียกมีน้ำใหม่ที่เข้ามาผมเรียนนะฮะโอเคผมไม่ได้พูดถึงพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลซึ่งอาจจะมีอุบัติเหตุบางอย่างที่ทำให้เขาได้เสียงมาเยอะนะครับเพราะว่าในทางความจริงถ้าไม่มีการยุบพรรครวมประชาพรรคนั่นนะของเราของแตกแบงค์เนี่ยไปเสียก่อนเนี่ยอนาคตใหม่อาจจะได้ไม่เท่านี้ก็ตามแต่เขาก็จะได้เสียงเข้ามาจะมีคนรุ่นใหม่ของอนาคตใหม่เข้ามาของพรรคบางพรรคเข้ามาซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นอานิสงส์ของการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้คิดถึงระบบที่ว่าทำยังไงเสียงของประชาชนเนี่ยจะได้ถูกนับจริงๆไม่ใช่ให้พรรคใหญ่กืนกินไอการเมืองที่เราเป็นอยู่แล้วผมอยากให้ข้อคิดกับพวกเราที่ผมอยากเห็นนะครับคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองผมเป็นคนรุ่นเก่าแล้วแต่ว่าเวลาเราพูดถึงอย่างเนี้ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเอ้ยตอนนี้การเมืองที่ครอบงำโดยคนรุ่นเก่าเนี่ยที่คนรุ่นเก่ามันเล่นกันเนี่ยมันคือใครฮะมันไม่ใช่แค่กลุ่มทหารกลุ่มเดียวนะครับผมเรียนกับท่านว่าไม่ใช่กลุ่มที่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ใช่กลุ่มทหารยังมีกลุ่มพรรคที่เขาเป็นคุมทุนคุมอะไรต่างๆอยู่ด้วยนะเพราะนั้นเวลาคนที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมพูดแบบตรงไปตรงมาครับเราก็เกรงกลัวทุกฝ่ายนะครับที่จะเข้ามาครอบงำการเมืองโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประจำหรือฝ่ายที่เป็นนายทุนมีความน่ากลัวไม่แพ้กันครับเพราะนั้นรัฐธรรมนูญ40ที่ไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ากลุ่มที่กืนกินการเมืองเนี่ยนะเขาไม่ยอมเสียประโยชน์หรอกครับเขาลงทุนแล้วเขาก็ต้องได้นะครับเพราะนั้นรัฐธรรมนูญที่ท่านอยากจะสร้างเนี่ยจริงอยู่เรามีหลักการที่ดีคนรุ่นใหม่มีหลักการที่ดีแต่ท่านเวลาท่านไปปักดันเนี่ยท่านจะรู้ว่าเมื่อท่านเข้าสภาเมื่อท่านเข้าไปเขียนจริงๆเนี่ยมีคนที่เขามีผลประโยชน์นะฮะแล้วเขามีความเห็นอย่างอื่นเนี่ยยังอีกเยอะครับเพราะนั้นไอ้การที่เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เยอะแยะเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามีคนที่ถือหุ้นเราอาจจะไปนับประชาชนว่าถือหุ้นกันคนละหนึ่งเสียงแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามีบางคนเขาถือหุ้นมากกว่าหนึ่งเสียงครับเพราะเขาเอาเสียงของประชาชนมาเยอะแยะมาเป็นเสียงของเขานะครับอันนี้คือข้อที่เราต้องตระหนักว่าเราไม่ใช่อยู่บนหอคอยเราต้องอยู่บนความจริงนะครับผมเนี่ยอยากเห็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วเราก็จะได้
ผลักดันประเทศของเราไปข้างหน้าแต่ว่าต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเรายังมีอยู่หลายเจเนเรชันครับผมเอาแค่นี้ก่อนละกันว่ายืนยันว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยยืนยันจะปราบโกงจริงๆครับขอบคุณอาจารย์อุดมมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงก็ตามแต่นะคะเดี๋ยวส่งกลับไปที่เจนของคนรุ่นใหม่อย่างคุณยิ่งชีพและคุณผลิตแน่นอนนะคะรัฐธรรมนูญทุกฉบับ4050ก็พยายามปราบโกงมาแต่ฉบับ60ฉบับนี้ค่ะคุณยิ่งชีพคุณผลิตคะพยายามทำให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นและจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่องค์กรที่บังคับใช้กฎหมายไม่ทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่หรือเปล่าช่วยสรุปประเด็นค่ะนะคะอยู่บนความเป็นจริงอยู่บนท่ามกลางความหลากหลายของเจเนอเรชันด้วยน่าสนใจเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าคุยต่อมากค่ะแต่ก่อนที่จะส่งไมค์ไปต่อนะคะขออนุญาตไปต่อที่คุณสุภาพรค่ะฝากคำถามฝากมุมมองไปที่เราได้เลยค่ะเชิญค่ะค่ะคงอาจจะไม่ได้มีคำถามนะคะแต่อยากเติมบางประเด็นนะคะคือในส่วนตัวเห็นด้วยนะคะเรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้การเข้ามาก็ไม่โปร่งใสและตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่การลงประชามตินะคะในส่วนตัวที่มองนะคะแต่ว่าอยากเติมอะค่ะคือเห็นทุกท่านพูดในเรื่องมิติการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงนักการเมืองโครงสร้างทางการเมืองหรือว่าองค์กรอิสระแต่ส่วนหนึ่งที่เท่าที่ตัวเองทำอะค่ะอีกส่วนหนึ่งที่เห็นจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือเป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อในการทุจริตคอร์รัปชันทางนโยบายกฎหมายและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อะค่ะคือเรามองว่าอย่างเช่นสิทธิที่สำคัญตามรัฐธรรมนูญ50ที่ถูกตัดออกซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในการตรวจสอบก็คือมาตรา57ในรัฐธรรมนูญ50ที่บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลคำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการที่หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพคุณภาพชีวิตหรือส่วนสำคัญได้เสียอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนนะคะและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวทั้งเรื่องการวางแผนพัฒนามิติเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมแล้วก็การกำหนดเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินการออกกฎหมายที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนให้รัฐมีกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนประเด็นสำคัญที่อยากยกตัวอย่างอย่างเช่นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอื้อให้มีโครงการขนาดใหญ่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและโครงการพัฒนาใหญ่ๆนั้นน่ะแทนที่กระจายอำนาจไปสู่ประชาชนก็กลายเป็นสร้างกลไกมีกฎหมายเพื่อเอื้อให้มีคณะทำงานคณะที่ไปตัดสินใจแทนคนในพื้นที่หรือราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นพรบ EC ให้ตั้งคณะกรรมการ EC ในการบริหารจัดการ3จังหวัดโครงการอุตสาหกรรมจนะให้สอบตเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ตั้งรันโครงการโดยที่เรื่องข้อมูลข่าวสารก็ไม่ได้เปิดอย่างชัดเจนกระบวนการมีส่วนร่วมไม่ได้เป็นไปตามไม่มีความโปร่งใสชัดเจนสัญญาต่างๆที่รัฐใช้ภาษีของประชาชนในการดำเนินการที่ผ่านมาอย่างเช่นเรื่องการซื้อวัคซีนโควิดหรือว่าสัญญาโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการผ่านน้ำหรือว่าโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่แบบนี้มันไม่ถูกเปิดข้อมูลทั้งในเรื่องงบประมาณทั้งเรื่องประเด็นผลกระทบหรือว่าผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงก็เลยคิดว่าส่วนตัวมองว่านอกจากเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในมิตินักการเมืองกลไกทางการเมืองและองค์กรอิสระแล้วเนี่ยภาพของกลุ่มทุนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดชัดเจนมากภาพของกลุ่มทุนที่ไปอยู่ในโครงสร้างกลไกทางการเมืองและมีอำนาจในการออกนโยบายและกฎหมายนำมาสู่ความการเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องถูกเปลี่ยนไปในทางโครงสร้างอำนาจเหมือนที่อาจารย์ปริญญาได้พูดนะคะคืออยากเติมมิตินี้ค่ะเนื่องจากมองว่ามันไม่ใช่แค่ทุจริตคอร์รัปชันในมิติทางการเมืองและอำนาจในทางการเมืองเท่าในทางการเมืองในรัฐสภาหรือรัฐบาลเท่านั้นแต่ว่ามันคือการทุจริตคอร์รัปชันในมิติทางนโยบายที่เอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลบางกลุ่มแล้วก็ไปละเมิดสิทธิ์ของประชาชนด้วยค่ะอยากเติมตรงนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่หนูจากทางเอ็นลอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเราได้เห็นกันแล้วนะคะว่าคำว่าปราบโกงทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่มีเพียงแค่ในมุมทางการเมืองเท่านั้นทุจริตเชิงนโยบายเป็นอีกมุมมองนึงที่คิดว่าน่าสนใจมากๆขอบคุณพี่หนูด้วยค่ะคำถามจากทางบ้านนะคะเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้จะขออนุญาตมาที่คำถามนี้ก่อนเลยค่ะเป็นคำถามที่ส่งตรงมาที่อาจารย์ปริญญาและทางคุณไอติมนะคะ
และเอ๋ยเชื่อว่าคำถามนี้ถ้าเกิดว่าได้พี่เป๋าช่วยเติมให้นะคะจะงดงามมากเลยค่ะปิดทุกช่องทางแล้วค่ะในการพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะสว.ก็มาเนาะไม่ยึดโยงกับประชาชนนะคะอันนี้คือจากคำถามนะคะปิดทุกช่องทางแล้วแล้วถ้าเกิดประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจะเสนอทางแก้ให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับมันเหลือวิธีทางไหนอีกบ้างคะเอ๋ยขออนุญาตไปที่อาจารย์ปริญญาแล้วไปที่พี่เป๋าไปที่คุณไอติมค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะคือผมเรียนว่าก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการมาเขียนศีลธรรมหรือว่าบอกว่ารัฐบาลหนึ่งทำหนึ่งสองสามสี่นะครับรัฐบาลจะทำอะไรเป็นเรื่องนโยบายที่เขาหาเสียงกับประชาชนประชาชนอยากชอบพรรคไหนก็เลือกพรรคนั้นประเด็นคือทำยังไงให้รัฐบาลเนี่ยเขาไม่มีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบดังนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องวาง องค์กรของรัฐความจริงรัฐธรรมนูญมีหน้าที่สองอย่างนะครับในระบอบประชาธิปไตยหนึ่งคือออกแบบองค์กรของรัฐบนพื้นฐานของหลักการแบ่งแยกอำนาจ separation of powers ให้ผู้มีอำนาจบริหารเนี่ยต้องทำตามกติกาหรือกฎหมายที่มาจากประชาชนแล้วมีฝ่ายตุลาการที่เป็นอิสระมาถ่วงดุลมาตรวจสอบเขานะครับให้เขาใช้อำนาจในขอบเขตของกฎหมายนั้นนะครับอันนี้มันคือการทำให้เกิดการปกครองโดยประชาชนนะครับโดยรัฐบาลเป็นเพียงแค่ผู้ซึ่งมาจากประชาชนเลือกนะครับแล้วก็ทำตามกติกาในกรอบของกติกานะครับคือจริงๆผมเปรียบเทียบเหมือนกับการเตะฟุตบอลนะครับคือรัฐธรรมนูญมันจะไม่เขียนหรอกว่าฟุตบอลจะต้องจัดทีม 4-3-2-1 รัฐธรรมนูญไม่เขียนหรอกครับว่าห้ามสับขาหลอกนะครับรัฐธรรมนูญไม่เขียนหรอกครับว่าห้ามยิงลูกโยนลูกยาวลูกสั้นรัฐธรรมนูญก็บอกว่าคุณห้ามเอามือไปจับลูกบอลกติกาฟุตบอลเขียนอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีกรรมการคอยคุมว่าถ้าคุณเอามือไปจับลูกบอลคุณแฮนด์บอลทีนี้มันจะเกิดประเด็นว่าลูกบอลมันโดนข้อศอกโดนหลังมือโดนหัวไหล่นี่มันนับเป็นแฮนด์บอลไหมนี่ก็เรื่องของการตีความก็ต้องมีศาลที่เป็นอิสระคือกรรมการที่เป็นอิสระนี่หลักการรัฐธรรมนูญมันคือตรงนี้เองครับทีนี้นั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยนะครับมันต้องประกันสิทธิเสรีภาพของความเป็นเจ้าของประเทศครับเพราะรัฐบาลจะทำอะไรเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีอำนาจการมีอำนาจเนี่ยมันก็ไปกระทบต่อสิทธิของประชาชนแต่ประชาชนก็บางครั้งก็ต้องยอมนะฮะที่ต้องเสียสิทธิ์บางประการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่จุดที่มันพอดีกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมันก็คือหลักความจำเป็นนะครับคือเราต้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสียสิทธิ์เท่าที่จำเป็นต่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งเป็นประโยชน์ของเราอยู่ด้วยใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องออกแบบมานั่นเรื่องที่สองของรัฐธรรมนูญครับคือการออกแบบกลไกในการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับว่าจะไม่ถูกละเมิดจนเกินจำเป็นความจริงบทบาทรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยมันมีสองเรื่องเนี่ยเรื่องที่สามนะครับคือที่มาของการอำนาจต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างระบบเลือกตั้งเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันก็ดีหลายประเทศก็ดีเขาไม่ใส่ในรัฐธรรมนูญหรอกครับระบบเลือกตั้งเขาวางแค่หลักการนะครับของการเป็นตัวแทนนะครับแล้ววิธีหลักการของการเลือกตั้งว่าต้องโดยตรงโดยลับโดยเท่าเทียมอย่างนี้นะครับส่วนจะเลือกด้วยระบบเลือกตั้งใดเนี่ยไปอยู่ในกฎหมายลูกไปเลยอย่างเช่นเยอรมันเป็นต้นนะครับทีนี้ผมก็เรียนว่าอันนี้มันคือหน้าที่รัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ประเด็นคือด้วยความเคารพนะครับรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยถ้าประชาชนอยากจะแก้นะครับซึ่งในตอนที่ลงประชามติกันก็คิดว่ารับไปก่อนนะครับแล้วมาแก้หลังจากประกาศใช้มาแล้วนะครับหลังเลือกตั้งเสร็จก็มาแก้ไขกันเนี่ยมันแก้ยากเหลือเกินเพราะมีสว.นะครับที่คสช.เลือกไว้เนี่ยนะครับต้องเห็นชอบด้วย1ใน3นะครับแล้วอย่าแถมยังมีศาลรัฐธรรมนูญที่คสช.ก็ยึดโยงกับคสช.ตั้งแต่สมัยเป็นสนช.นะครับก็คอยค้ำไว้อีกชั้นนึงดังนั้นเนี่ยมันก็ผมถึงบอกว่ามันวางกลไกเรียกว่าไม่รู้จะแก้ตรงไหนนะครับแม้ว่าประชาชนในตอนลงประชามติเนี่ยลงประชามติกันไปโอเคทั้งเห็นจะเห็นด้วยขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันผ่านประชามติแต่ถามว่าเป็นประชามติที่มันสมบูรณ์แบบแค่ไหนมีลักษณะที่มัดมือชกเพียงใดผมก็เป็นข้อที่ให้ถกเถียงกันได้คำถามเพิ่มเติมประชาชนได้เข้าใจแค่ไหนว่ามันหมายถึงสว.ที่มีอำนาจในการเลือกนายกเนี่ยประชาชนเข้าใจจริงแค่ไหนแล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เห็นต่างจากผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้พูดเพียงใด
นะครับในช่วงก่อนที่จะมีการลงประชามติอันนี้เป็นประเด็นคำถามทั้งสิ้นแล้วผมก็คิดว่าตอนนั้นเอาละมันผ่านไปแล้วประเด็นคือเมื่อผ่านไปแล้วมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับมันก็ควรให้มันแก้ได้ถ้าอยากจะถ้าประชาชนอยากจะแก้แต่มันตอนนี้มันแก้ไม่ได้ถ้าสวเขาไม่เอาแล้วด้วยนะครับแล้วสวใครเลือกไว้ล่ะนะผมก็เรียนว่าถ้าพูดถึงทางออกนะผมจะไม่ได้พูดได้ซ้ำไปว่ารัฐธรรมนูญต้องเขียนอย่างไรแต่ผมจะบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องวางหลักการอะไร1แบ่งแยกอำนาจ2คือประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับแล้วก็3คือที่มาของอำนาจที่มันต้องยึดโยงกับประชาชนเนี่ยนะผมคิดว่ามันหลักการมีเท่านี้นะครับอันที่3คือสิ่งเดียวมันทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งเดียวประชาธิปไตยนั่นแหละนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าจะพูดกันในทางปฏิบัติเลยเนี่ยนะครับก็คงต้องรอให้มีการเลือกตั้งนะครับในครั้งหน้าซึ่งผมเองก็ในทางการเมืองก็เช่นเดียวกับทุกท่านที่ติดตามการเมืองนะว่าโอกาสของรัฐบาลนี้จะอยู่ครบวาระ4ปีเนี่ยก็ดูจะน้อยลงแล้วยังไงก็ตามเนี่ยเลือกตั้งข้างหน้ามันก็ยังไงก็ไม่เกินมีนาคมปี66นะครับคืออีกปีครึ่งนะครับแต่มันคงจะก่อนนั้นผมเสนอให้เราให้ถ้าหากประชาชนนะครับเห็นพ้องต้องกันนะครับถ้าไม่เห็นพ้องต้องกันก็แล้วไปเพราะประชาชนเป็นเสียงที่ต้องเป็นผู้ตัดสินอยู่แล้วนะครับขั้นตอนเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับว่าต้องทำประชามติกี่ครั้งหมายถึงว่ามันต้องทำประชามติก่อนอยู่แล้วนะครับถึงจะไปมีการทำอะไรกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้นะครับก็ให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้งนึงนะครับว่าเอาไงดีเราจะแค่แก้ไขฉบับ60นะครับหรือเราจะร่างใหม่ผมว่าเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ประชาชนตัดสินใจอยู่แล้วนะครับผมเพียงมองในมุมนักวิชาการว่าเนื่องจากว่ามันมีในมุมความเห็นผมนะครับมันมีอะไรที่มันคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็บอกว่ามันร่างใหม่ดีกว่าในความเห็นผมนะพูดสั้นที่สุดแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องให้ประชาชนเจ้าของประเทศเขาตัดสินนะครับแล้วก็เป็นข้อที่ตัดสินโดยอะไรครับก็ประชามตินั่นแหละซึ่งเรื่องนี้จะนำไปสู่ทางปฏิบัติได้ผมเสนอว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับก็ต้องเป็นอเจนดาหรือวาระที่ใช้ในการหาเสียงนะครับหรือถามพรรคการเมืองว่าแต่ละพรรคจะมีนโยบายยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเคยทำมาในปี2539ในตอนเลือกตั้งในปีนั้นครับขอบคุณอาจารย์ปริญญามากเลยค่ะการทำประชามติจะเป็นหนึ่งในทางออกที่เราอาจจะมีโอกาสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณคำถามที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะคุณเปาคะเราจะมีโอกาสสามารถที่จะยังคงแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ไหมคะนิดนึงค่ะเชิญค่ะทางปฏิบัติเอาทางปฏิบัติบ้างรออาจารย์ปริญญาทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ก็คือรออีกประมาณ2ปีครึ่งสวชุดนี้ก็จะหมดอายุนะครับแล้วก็จะมีสวชุดใหม่ที่มาโดยการแบ่งกลุ่มอาชีพแล้วหลังจากนี้เราก็คิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องใช้เสียงสว1ใน3ก็คือสวกลุ่มอาชีพจะมี200คนนะครับ1ใน3ก็จะประมาณ67คนเราก็คิดว่าคงจะมีสวที่มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าถึงวันนั้นสวที่มาด้วยระบบใหม่จะมีอย่างน้อยถึง67คนที่โหวตอะไรไปตามเหตุตามผลของบ้านเมืองก็คือการเปิดให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ขณะเดียวกันก็ต้องมีส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งที่มีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของสภาที่จะลงมติเพื่อเปิดให้แก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งถ้าไม่ต้องทำอะไรมากนะก็ขอแค่พรรคประชาธิปัตย์ยังรักษาสัญญานะครับที่เหลือก็สัดส่วนประมาณนี้นะครับส.ส.มันก็เกินครึ่งอยู่แล้วแล้วส.ว.อีก67คนมันเกิดขึ้นอยู่แล้วฮะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันหยุดไม่ได้ยกเว้นว่าจะมีกลไกอำนาจพิเศษอะไรบางอย่างเข้ามาเบรกอีกนะครับก็รอดูไปขอบคุณมากค่ะคุณเป๋าคะรอสวชุดใหม่ค่ะอีก2ปีแค่นั้นค่ะอีกไม่กี่อึดใจค่ะทุกคนคะน่าสนใจค่ะเอ้ยขออนุญาตส่งไมค์ไปต่อที่คุณไอติมค่ะยังพอมีทางไหมคะมีสักประตูสักช่องทางไหมคะคุณไอติมคะครับผมเป็นคนใจร้อนน่ะสิพี่เป๋าผมคิดว่าคือทางในเชิงปฏิบัติอย่างที่คุณยิ่งชีพเกิดไว้มันก็เป็นทางเลือกนึงนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้หรือว่ามันไม่ควรจะมาลดความพยายามในการจะทำให้มันเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นนะครับคือผมแยก2ส่วนนะครับส่วนแรกก็ถามว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายนักนะครับเพราะว่าโดยเจตนาของคนที่ร่างรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้เพื่ออยากให้มันถูกแก้นะครับ
เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถึงแม้นะครับถึงแม้ส.ส. 500คนในสภาเห็นชอบกันร่างฉบับใหม่นะครับถึงแม้ประชาชนทั้ง60ล้านคนทุกรุ่นนะครับทุกภูมิภาคเห็นชอบกันร่างฉบับใหม่เนี่ยแต่ถ้าส.ว.ไม่ถึง1ใน3เห็นชอบมันก็แก้ไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันสถานการณ์สมมุตินี้ก็แสดงให้เห็นความวิปริตของรัฐธรรมนูญ60ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยมีความเชื่อว่าเวลาเราพูดถึงการรณรงค์ทางการเมืองเนี่ยมันอ่านแค่รายละอักษรกฎหมายไม่ได้นะครับแต่มันต้องจับอารมณ์แล้วก็ความเชื่อของคนในสังคมด้วยนะครับที่ผมคิดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีข้อมูล2ชุดนะครับถึงการแสดงท่าทีของสว.ในการปิดสวิตช์ตัวเองนะครับซึ่งน่าจะเป็นข้อเรียกร้องขั้นต่ำที่สุดนะครับคืออย่าว่าไปถึงการร่างฉบับใหม่เลยเอาแค่การที่สว250คนปิดสวิตช์หรือว่าตัดอำนาจตัวเองในการเลือกนายกเนี่ยผมว่าเป็นข้อเสนอที่น่าจะมีฉันทามติเยอะที่สุดในสังคมแล้วก็ควรจะเป็นขั้นพื้นฐานที่สุดในการได้สิ่งที่เรากล้าจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ยข้อเสนอการปิดสวิตช์สว.เนี่ยถูกเสนอไปให้สว.โหวตเนี่ยหรือว่ารัฐสภาโหวตทั้งหมด2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยคือตอนที่เสนอไปพร้อมกับร่างของไอลอว์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี63นะครับครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นประมาณช่วงกลางปีหรือว่าต้นปี64นะครับในครั้งแรกเนี่ยมีสว.ที่โหวตเห็นชอบการปิดสวิตช์ตัวเองเนี่ยเราต้องการ84ใช่มั้ยครับมีสว.เห็นชอบการปิดสวิตช์ตัวเองเนี่ยประมาณ50กว่าคนนะครับพอมารอบที่2เนี่ยเหลือ20กว่าคนนะครับคําถามคือว่าทําไมมันหายไป30กว่าคนในเมื่อวาระของสว.กลุ่มนี้ก็ลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับในเมื่อประเด็นเรื่องการบทเฉพาะการที่ตัวเองที่เหลืออยู่เนี่ยก็ลดน้อยลงเรื่อยๆทำไมกลายเป็นว่ามีสว.บางกลุ่มที่เคยโหวตเห็นชอบการปิดสวิตช์ตัวเองในการเลือกนายกกลับมาโหวตกลับลำและมาโหวตคงไว้ถึงการมีอำนาจของตัวเองในการเลือกนายกผมว่าคำตอบง่ายๆเลยนะครับที่มันแตกต่างกันใน2ครั้งนั้นเนี่ยคือความตื่นตัวของประชาชนนะครับที่สว.แต่ละคนสัมผัสได้เพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถึงแม้จะเกิดขึ้นก่อนนะครับถึงแม้สว.แต่ละคนที่โหวตในวันนั้นจะมีเวลาเหลืออีกเยอะกว่านะครับที่จะดำรงตำแหน่งเนี่ยแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยด้วยพลังของทางไอลอเองแล้วก็คนที่โหวตสนับสนุนเนี่ยประชาชนมีความตื่นตัวมากในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆคือมันเป็นที่จับตามองของหลายคนทั่วประเทศเพราะนั้นมันเลยทำให้สร้างแรงกดดันที่สว.รู้สึกว่าไม่สามารถขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนตรงนั้นได้นะครับแต่พอมาช่วงกลางหรือว่าต้นปี64เนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเราวัดจากยอดวิวยอดไลค์ยอดเอนเกจเมนต์เนี่ยก็จะเห็นว่าประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้รับความสนใจเท่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้สจำนวนสวที่โหวตเห็นชอบในการปิดสวิตช์ตัวเองเนี่ยก็ลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้แสดงให้เห็นครับว่าถ้าอ่านในเชิงรายละอักษรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเราพยายามจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสนอกสภาที่มันถูกส่งต่อเข้าไปต่อท่าทีของการโหวตของสมาชิกรัฐสภาเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้นะครับแล้วผมก็หวังว่าถ้าเกิดว่าในวันที่ร่างของ resolution เข้าไปในช่วงปลายปีนี้ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นประเด็นที่ประชาชนเริ่มเห็นพ้องต้องกันนะครับเราเห็นวิกฤตโควิดเข้ามาเราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสาธารณสุขเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นตรงกันว่ามันควรจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เป็นปัญหาเพื่อนำปูทางไปสู่การร่างฉบับใหม่เนี่ยก็หวังว่าแรงของประชาชนเสียงของประชาชนเนี่ยมันจะไปขยับท่าทีของสมาชิกวุฒิสภานะครับทีนี้ผมทิ้งท้ายด้วยการที่ว่าอาจจะเป็นคอมเมนต์ต่อจากคำอธิบายหรือว่าประเด็นของอาจารย์อุดมนะครับคือผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียกร้องเรื่องการร่างฉบับใหม่ที่อาจารย์ปัญญาบอกว่าจําเป็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันเหมือนกับที่อาจารย์อุดมพูดนะครับคือเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของคนทุกคนไม่ใช่แค่คนรุ่นเดียวแต่นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันไม่ได้ถูกร่างโดยคนทุกรุ่นนะครับมันมีแค่คนกลุ่มเดียวผมไม่กล้าจะเรียกว่ารุ่นด้วยซ้ํานะครับแค่คนกลุ่มเดียวเล็กๆนะครับที่ร่างรัฐธรรมนูญ60ขึ้นมาแล้วก็ถูกบังคับใช้กับทุกคนทั่วประเทศถึงแม้จะมีการจัดทําประชามติก็ไม่ได้เป็นประชามติที่เปิดให้มีการถกเถียงถึงข้อดีข้อเสียได้อย่างกว้างขวางเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มันเป็นเรื่องของคนทุกคนเป็นเรื่องของคนทุกรุ่นจริงๆเนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องเปิดให้มันมีส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับเพื่อที่ว่าเนี่ยแหละครับไม่ว่าคุณจะรุ่นไหนหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยมีความฝันอย่างไรเนี่ยคุณมีโอกาสไปนําเสนอความฝันนั้นให้กับคนทั่วประเทศได้แล้วทุกความฝันของทุกคนมันมีโอกาสที่จะมาเป็นความจริงได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับแต่นั้นคือสิ่งที่มันขาดหายไปในรัฐธรรมนูญ60นะครับแล้วถ้าเราจะพูดให้ถึงที่สุดว่าปัจจุบันเนี่ยทําไมอาจารย์อุดมอาจจะรู้สึกว่าประชาชนไม่มุ่งเป้าไปที่ส.ส.บ้างทําไมมุ่งเป้าไปที่รัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าส่วนนึงที่ประชาคือไม่ใช่ประชาชนไม่มุ่งเป้าไปที่ส.ส.นะครับผมก็เห็นการตรวจสอบการทํางานของส.ส.แต่ละคนอยู่แต่เผอิญว่าประชาชนอาจจะมุ่งเป้าไปที่สว.มากกว่านะครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าส.ส.เนี่ยสมมติทําหน้าที่ไม่ดีอีก4ปีก็เลือกใหม่ได้นะครับหรือว่าช่วยกันรณรงค์ให้เลือกคนใหม่ได้แต่สว.เนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เลย
นะเพราะมาจากการแต่งตั้งที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับและถ้าจะมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ถือหุ้นนะครับถือหุ้นมากกว่า1เสียงในรัฐสภาเนี่ยคำตอบคือสว.นะครับที่มาจากการแต่งตั้งของกสช.คือถ้าเราคิดตามค่าเสียงเนี่ย750คนเลือกนายกเนี่ย500สส.มาจากประชาชน38ล้านคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีหุ้นเสียงเท่ากับ 0.00000017% นะครับแต่ว่าคสช.ที่แต่งตั้งวุฒิสภาได้250คนเนี่ยมีหุ้นเสียงเท่ากับ 33% งั้นคสช.โดยทางอ้อมเนี่ยมีหุ้นเสียงหรือว่ามีหุ้นเนี่ยมากกว่าประชาชนเนี่ยประมาณ19ล้านคนนะครับเพราะอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมคิดว่าการรอร่างฉบับใหม่จะรอ2ปีครึ่งเหมือนที่คุณเป่าเสนอหรือว่าจะรอเลือกตั้งครั้งใหม่ที่อาจารย์ปัญญาเสนอก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่ามันไม่ควรจะต้องรอนะครับประเด็นเรื่องอำนาจสว.เลือกนายกเนี่ยมันจำเป็นจะต้องแก้ให้เร็วที่สุดมันเป็นวัคซีนเข็มหนึ่งที่ต้องรีบฉีดนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งไม่ฉีดเนี่ยมันจะยิ่งเป็นต้นตอของความขัดแย้งต่อไปแล้วมันก็จะทำให้มันไม่สามารถขับเคลื่อนประเด็นอื่นได้เลยเพราะนี้มันยังเป็นอุปสรรคที่ยังก้าวข้ามไม่ได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับครับขออภัยไอติมที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดจริงๆผมคิดว่าผมก็ไม่ใช่คนใจเย็นเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าระวังผมกับไอติมก็ผมก็อาจจะใจร้อนกว่าอยู่บ้างนะฮะผมเขียนด้วยว่าเราต้องทำเดี๋ยวนี้และไม่ใช่นั่งรอเฉยๆให้มันเปลี่ยนเองนะครับแต่ผมตะกี้ที่พูดเรื่อง2ปีครึ่งก็คืออยากจะส่งสัญญาณถึงคนที่คิดว่าอยากจะให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ตลอดไปก็อยากคือเขาก็คงรู้อยู่แล้วแหละแล้วก็อยากจะย้ำเตือนเขาอีกครั้งนึงว่ามันเป็นไปไม่ได้ยังไงมันก็เปลี่ยนแน่ๆสิ่งที่เขาพยายามรั้งด้วยคำอธิบายที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลอยู่ทุกวันนี้เป็นเพียงการยื้อลมหายใจออกไปเรื่อยๆโดยนับวันตายฮะพูดตรงๆนะฮะก็อีกไม่กี่วันก็ตายแล้วนะฮะมันก็ได้เห็นกันแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้โหพูดตรงๆนะฮะถ้าอยากจะให้ตายอย่างสงบนะฮะก็ค่อยๆให้ธรรมชาติมันทํางานเถอะถ้ายิ่งยื้อยิ่งขัดขืนเดี๋ยวมันจะตายอย่างไม่สงบเท่านั้นแหละครับขอบคุณครับขอโทษครับพี่บ่าวไม่ได้มีเจตนาจะตีความแบบนั้นครับต้องขออภัยด้วยครับโอเคผมนิดนึงผมขอเติมอาจารย์เชิญค่ะอาจารย์เชิญค่ะนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไกลสุดเนี่ยอย่างที่ยิ่งชีพว่านะครับคือไกลสุดคือเราต้องรอจนกระทั่งสว.ชุดนี้หมดวาระนะครับในปี2567เดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าเราไม่ควรจะต้องไปรอถึงขนาดนั้นนะทำไมต้องถ้าเกิดถ้าประชาชนผมย้ำอีกทีนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องของพวกเราเห็นว่าอยากแก้ก็แก้กันนะครับมันก็ต้องฟังเสียงคนในสังคมให้หลากหลายให้ครบถ้วนให้มากใช่ไหมฮะมีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดรัฐธรรมนูญที่ประชาชนนะครับเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญของแค่ที่เรียกว่ามาจากผู้ร่างมาจากคสช.เลือกอย่างเงี้ยนะครับผมเรียนว่าไอ้ข้อนี้สำคัญมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีสว.เนี่ยมาล็อกเอาไว้แต่ไกลสุดคือตรงนั้นแต่ผมคิดว่าก่อนนั้นได้คือสส.นะครับเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่แล้วก่อนนั้นคือทำเลยอย่างที่คุณผลิตว่านะครับขอบคุณอาจารย์ปริญญามากเลยค่ะอาจารย์อุดมเชิญเลยค่ะเชิญค่ะครับผมคิดว่าส่วนที่เป็นหลักการที่ท่านทั้งหลายให้ข้อคิดเนี่ยผมคิดว่าเป็นความประสงค์ของเป็นความประสงค์ที่ดีของคนรุ่นใหม่นะครับแต่เราต้องยอมรับว่ามีคนอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นรุ่นพ่อแม่เรานะฮะรุ่นคนที่อาจจะยังอะไรนะห่วงฐานะของตัวเองนะครับซึ่งคนเหล่านี้บางทีเป็นคนอะไรก็เรียกมากำหนดโดยเฉพาะมากำหนดคนอื่นๆด้วยนะฮะคนที่อาจจะเป็นเหมือนกับรุ่นของเราเนี่ยนะครับที่ควรจะต้องมีความคิดความอ่านนะครับเพราะนั้นเวลาเรานึกถึงการลงประชามติเนี่ยผมไม่อยากให้เราคิดเพียงแค่ว่ามันจะต้องออกมาดีแน่นอนเลยเพราะเหตุผลของพวกเราดีนะครับเพราะว่าปัจจัยของการที่ใครจะไปลงว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ปัจจัยเพียงแค่เราให้เหตุผลว่าเราเป็นพวกอะไรนะพวกใหม่อยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะมีคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่อาจจะคิดนะเล็กๆน้อยๆเพียงแค่ว่าว่าตามนะใครว่ายังไงก็ว่าตามอันนี้ซึ่งสังคมไทยต้องการคิดให้มากขึ้นแล้วผมเห็นด้วยทุกประการนะครับว่าเราอยากเห็นสังคมที่รองรับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งสร้างสรรค์เนี่ย
ะเราก็คงไม่คิดว่านี่อยู่ยังไงก็ทำอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆนี่นะผมเชื่อว่าไม่มีใครคิดแบบนั้นพอดีประเด็นที่เมื่อกี้มีคนพูดขึ้นมาถึงประเด็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปเปิดช่องให้มีการทุจริตเชิงนโยบายผมคิดว่าจริงๆอ่านมาตรา58และ59เนี่ยผมคิดว่าท่านจะเห็นเลยว่ามันลักษณะมันก็จะทำนองเดียวกับที่รัฐธรรมนูญ50เขียนนะครับว่าไอ้สิ่งอะไรที่มันจะมากระทบชีวิตความเป็นอยู่กระทบเรื่องของสุขอนามัยคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยรัฐต้องนะเปิดให้ประชาชนเขามีโอกาสได้รับรู้รับทราบแล้วก็รับฟังความคิดเห็นเขานะครับผมเรียนว่าสิ่งดีๆเหล่านี้มันไม่ได้หนีไปไหนหรอกครับเพราะว่าพวกคนที่มาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าท่านนั่งนับรายคนเนี่ยนะผมเชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์จะไม่น้อยนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่ของเดิมนี่ก็ทำไม่ดีผมคิดว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำให้มันหายไปหรอกครับนะมีแต่ว่าส่วนนั้นเนี่ยเขียนไว้แล้วมันทำไม่ได้มันก็ต้องมาหาวิธีการว่าทำยังไงที่มันจะทำให้ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่คิดกับอีกส่วนหนึ่งผมเรียนว่าผมเห็นตรงกันกับที่ท่านปริญญาพูดนะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรจะสั้นนะครับแต่ว่าในทางความเป็นจริงเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าไอ้ที่ต้องเขียนยาวๆเนี่ยก็เพราะข้อเรียกร้องทั้งนั้นนะครับข้อเรียกร้องของคนที่เขาสนใจรัฐธรรมนูญที่เขามาเขียนเพราะนั้นเราจะไปประเด็จการว่าเราจะเขียนยังไงนะฮะเอาตามใจเราเนี่ยคือตอนที่คณะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยประกาศเนี่ยบอกทีแรกเลยบอกว่าอยากจะเขียนรัฐธรรมนูญสั้นแต่พอเอาเขาจริงๆเนี่ยมันก็สั้นไม่ได้เพราะทุกคนก็เข้ามาเสนอว่าต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ผมกราบเรียนว่าไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของการลงประชามตินะครับที่พวกเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอะไรเปิดกว้างเท่าไหร่ไม่ยอมให้คนชัดช้านเอามาทำอะไรแต่ว่าท่านดูนะครับสิ่งที่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อคนที่ออกมาคัดค้านว่าสิ่งที่ทำเนี่ยด้วยอคติแท้ๆนะครับหลายเรื่องนะครับมันไม่ตรงตามความเป็นจริงมันเป็นเรื่องอคติว่าเอ้ยผมไม่ชอบคุณเพราะนั้นรัฐธรรมนูญของคุณมันก็เหม็นเน่ามันก็เป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้แต่ว่าในระหว่างการร่างนะครับผมเรียนว่าเรารับฟังทุกเสียงนะครับแล้วคนที่เขามีเจตนาที่ดีเนี่ยเขาก็ส่งข้อคิดเข้ามานะครับบางทีเราจะร่างอย่างนี้อ่ะพอเอาเข้าจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้นะครับอย่างผมยกตัวอย่างอันนึงที่เราพูดถึงเรื่องว่าการเป็นสามีภรรยาเนี่ยคนหนึ่งอยู่สภาผู้แทนอีกคนอยู่วุฒิสภาเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะพอเสียงคัดค้านออกมาเราก็บอกอ่ะถ้าคนเขายังไม่ยอมรับก็ต้องเอาอย่างนี้เรื่องของการปรับปรุงเรื่ององค์กรอิสระเราก็ฟังนะเพราะว่าในทางความเป็นจริงหลายคนก็บอกว่าควรจะมีการปรับเรื่ององค์กรอิสระบางคนจะให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญบางคนจะให้ยุบองค์กรอิสระหลายองค์กรได้ซ้ำไปแต่เราก็บอกว่าอ่ะเราก็ฟังเสียงทุกเสียงแหละครับว่าที่เข้ามาว่าเขาเห็นอย่างไรผมเรียนนะครับว่าบรรยากาศของการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมพวกเราที่ไม่ได้อยู่วงในเนี่ยเราอาจจะมีความคิดว่าพวกเขาก็อยากจะคิดอยากจะร่างอะไรก็ทำกันไปแต่ผมเรียนว่าผู้สื่อข่าวเขามาตามทุกวันนะครับว่าทุกมาตราเรื่องทุกเรื่องที่ออกมาเนี่ยผมยังจำได้เรื่องที่ผมเป็นคนแถลงข่าวเองเกี่ยวกับการที่กสช.เขาขอมาว่าเขาขอสว250นะฮะขอสว200แล้วกรท.เนี่ยมาต่อรองบอกว่าขอ250แล้วกันเพราะว่าไหนๆก็จะให้มีระบบการเลือกสว.ใหม่แล้วแต่เรื่องอำนาจหน้าที่เรื่องอะไรต่างๆที่เป็นบทเฉพาะการที่มีอะไรต่างๆนั้นน่ะต้องยอมรับครับว่ากสช.เขามีบทบาทกราบเรียนว่าในทางความเป็นจริงเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าการตรวจสอบที่ประชาชนมีต่อแต่ละเรื่องเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดเห็นเหมือนไม่เหมือนแต่ว่าบรรยากาศของการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะทำให้ฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยไม่รู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเราปิดโอกาสที่จะมีส่วนร่วมเขาไม่อยากมีส่วนร่วมเพราะเขาคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดจะไม่ได้รับการพิจารณาอันนี้คือข้อที่ผมคิดว่ามันเป็นอคติในทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นผมไม่ได้มีอะไรคัดค้านข้อเสนอของการที่จะมีการปรับแก้รัฐธรรมนูญหรืออะไรต่างๆนะครับก็แต่ผมอยากเรียนว่าในการทำรัฐธรรมนูญแม้แต่ในปี40ผมอยากย้ำนะครับแม้แต่ในปี40ซึ่งเราถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งมีตัวแทนของประชาชนเข้าไปร่วมในการยกร่าง
ผมกลับเรียนฮะว่าการเมืองก็เข้าแทรกครับไม่ใช่หมายความว่าท่านจะไปบอกว่าร่างโดยฝีมือประชาชนกันอย่างเต็มที่ในทางความเป็นจริงเนี่ยการที่ใครจะมาเป็นคนร่างเนี่ยผมเชื่อแน่นอนว่าประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยแบบบ้านเราอะนะเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่พวกเรามีความรู้สึกว่าอยากเห็นมีจินตนาการที่อยากจะเห็นคนมีส่วนร่วมแล้วก็ใช้เหตุผลกันจริงๆเนี่ยแต่เราต้องมองความเป็นจริงว่าในทางเราก็ต้องรอคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละครับคนรุ่นใหม่ที่มีความคึกคักมีความกระตือรือร้นนะครับคนที่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่ไม่กระตือรือร้นก็มีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็อาจจะไปติดเกมอาจจะไปติดเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะนะสิ่งที่มาจูงใจรุมเร้าให้เขาไปคิดในทางอื่นไม่เหมือนพวกเรานะครับที่อาจจะสนใจเรื่องการเมืองสนใจเรื่องบ้านเมืองแล้วไม่อยากเห็นใครพาบ้านเมืองไปในทางที่ไม่ดีอันนี้ผมยืนยันว่าสนับสนุนเต็มที่ในเรื่องของการที่จะให้มีการเปิดความคิดในเรื่องเหล่านี้ส่วนข้อซักถามที่ผ่านมาทางแชทนะเหมือนผมมีข้ออันหนึ่งว่าควรแก้มาตรา95ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยผมเรียนว่าผมไม่มีข้อติดใจอะไรนะครับจริงๆเรื่องความลับของทางราชการเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่ไม่ใช่หมายความว่าตรวจไม่ได้เลยแต่คนที่จะเข้าไปตรวจเนี่ยมันควรจะต้องมีความเหมาะสมนะครับเช่นผมเชื่อว่าส.ส.เขามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูอยู่แล้วนะครับอย่างเวลาพิจารณางบประมาณเนี่ยเขาดูได้อยู่แล้วว่าไอ้ที่ไอ้งบรับอะไรต่างๆหรือการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะต้องให้หน่วยงานราชการมารายงานครม.เนี่ยควรจะรู้ได้อยู่แล้วแต่ว่าการที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดเลยเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คนที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยก็คงพอจะรู้ดีว่าบ้านเมืองไม่ได้มีแต่คนที่หวังดีต่อประเทศนะครับนะฮะเวลาเราพูดเนี่ยนะครับเวลาเรานึกแม้แต่เรื่องเดียวกันเนี่ยทุกคนมองด้วยแว่นสีแดงมองด้วยแว่นสีขาวหรือสีเขียวนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะนี่เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแต่ว่าบ้านเมืองต้องอยู่ครับไม่ใช่ความคิดเราถูกเสมอในทุกเรื่องเราก็ต้องแชร์ความคิดนะครับแล้วก็ที่บอกว่าต้องนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยเวลาเรานึกประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเราอาจจะมีความคิดไปว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมีเหตุผลหมดนะฮะในทางความเป็นจริงมันมีแง่ลบที่เราต้องยอมรับด้วยเหมือนกันนะฮะว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราทั้งหมดเพราะนั้นเวลาเราไปเดินเกมในทางการเมืองเนี่ยเกมในทางการเมืองมันมีทั้งส่วนที่เราไปตามเกมเขานะฮะและส่วนที่เราอาจจะเป็นคนที่มีเหตุผลนะครับเพราะนั้นเวลาเรานึกถึงต่างชาติที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยผมกราบเรียนเลยว่าเป็นสิ่งที่น่าห่วงเรื่องความมั่นคงของประเทศอันหนึ่งไม่ใช่ผมไปบอกว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องตามเกมเขาทันว่าเขาสนับสนุนเราเพื่ออะไรนะครับอันนี้คือข้อที่ต้องคิดอยู่เสมอเพราะนั้นผมอยากฝากเตือนความคิดว่าเรามีความคิดแบบต่างประเทศได้แต่เราเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับอาจารย์ทราบไหมว่าเพื่ออะไรมีความรู้สึกว่าอาจารย์เตือนว่าเพื่ออะไรนี่อาจารย์ทราบไหมว่าเพื่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ปริญญาบอกว่าเราไม่ควรเขียนศีลธรรมอะไรเนี่ยนะครับผมเรียนว่าผมเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญแบบไทยๆฮะเพราะนั้นสรุปอาจารย์ก็ไม่ทราบใช่ไหมครับว่าต่างชาติเข้ามาสนับสนุนนี้เพื่ออะไรอาจารย์ก็ไม่ทราบใช่ไหมอยากอาจารย์แค่ถามว่าแค่ถามให้คิดแล้วเข้าใจง่ายนะครับที่เป็นเหตุผลที่ทำให้อยากจะบอกว่าเราควรจะสั้นแต่ว่าเขียนอย่างทำให้คนไทยเข้าใจนะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดแบ่งแยกอำนาจเนี่ยคนไม่เข้าใจล่ะครับนะฮะคนไทยไม่เข้าใจล่ะครับจะเขียนยังไงเราบอกว่าเออต้องทำยังไงให้คนที่ใช้อำนาจมันถูกตรวจสอบได้เนี่ยโอเคอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าบอกว่าเมื่อไหร่ใช้บอกต้องมีการตรวจสอบถงดุลเนี่ยคนจะรู้สึกว่ามันเป็นภาษานักวิชาการนะครับแต่ว่าเรื่องสั่งสอนให้คนที่มาทำหน้าที่ใช้อำนาจเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเข้าใจได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปแปะข้างฝาให้นักการเมืองเขาดูประจำรัฐสภาหรือว่าไม่ประจำทำเนียบเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นข้อที่ผมคิดว่าผมฝากเป็นข้อสังเกตแล้วกันว่าการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะครับรัฐเยอรมันฝรั่งเศสเขาจะเขียนแบบนึงนะฮะแต่ว่าคนไทยเนี่ยควรจะต้องมีสไตล์ของเราเองเพื่อประชาชนนะไม่ได้เพื่อใครนะเพื่อให้ประชาชนในเข้าถึงแล้วผมเห็นด้วยว่าควรเขียนสั้นแล้วชัดเจนครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่นี้เอ๋ยคิดว่า
น่าจะมีคำถามจากทางคุณยิ่งชีพฝากไปทางอาจารย์อุดมคาดว่าอาจจะสื่อสารขัดข้องกันสักเล็กน้อยค่ะพี่เป๋าอยากจะทวนคำถามไหมคะหรือว่าปล่อยได้เลยทวนคำถามครับเวลาอาจารย์ตั้งคำถามว่าเอ้มีต่างชาติที่มานี่เขามาเพื่ออะไรแต่ไม่พูดว่าประเทศอะไรนี่คือตกลงอาจารย์รู้หรือไม่รู้ฮะคือถ้าอาจารย์รู้ว่ามีประเทศอะไรมาเพื่ออะไรอาจารย์ระบุเลยฮะแต่ถ้าอาจารย์ไม่รู้อาจารย์ไม่ต้องตั้งคำถามฮะไม่ผมพูดถึงมหาอำนาจทุกประเทศครับผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะบางประเทศผมพูดถึงทุกประเทศคือมันมีเหรอฮะอาจารย์มันมีทุกวันนี้มันมีต่างชาติที่กำลังแทรกแซงการเมืองไทยและความมั่นคงของไทยไหมครับถ้ามีผมว่าอาจารย์ระบุเลยเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติครับอาจารย์ครับผมคิดว่าอเมริกาแน่นอนประเทศหนึ่งประเทศจีนแน่นอนประเทศหนึ่งเพราะเขามีประโยชน์กับประเทศในส่วนนี้เขามีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคือจริงๆเขาว่าเขาสนับสนุนประชาธิปไตยถูกครับแต่ประชาธิปไตยของเขาเนี่ยก็คือประโยชน์ของเขาในเชิงธุรกิจแล้วนะฮะว่าเขาจะมาดูแลบ้านเมืองประเทศไทยได้เนี่ยเขาต้องผ่านใครนะฮะเขาต้องเชียร์ใครนะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าเป็นสิ่งผิดหรือสิ่งถูกนะฮะผมยังไม่ได้บอกว่าการที่เราฟังใครไม่ฟังใครเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันถูกผิดในเนื้อทีเดียวมันเป็นเรื่องที่เราต้องมากรองนะเพราะนั้นผมไม่ได้บอกไปตำหนิใครไม่ใช่ผมเพียงแต่ตั้งใจว่าในเรื่องที่เวลาเรานึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยเราต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ของเราแท้ๆนะครับมีการเมืองที่มองให้เห็นด้วยว่าถ้าคนนอกเข้ามาเนี่ยเขาต้องการอะไรนะฮะอันนี้คืออะไรเราจะมีวิธีการยังไงนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคครับเห็นด้วยครับอาจารย์เห็นด้วยว่าทั้งอเมริกาแล้วก็จีนอะไรติดติงไงเรื่องนะแบบให้เพื่อปิงฮะให้เราได้คิดเท่านั้นเองว่าเขามีประโยชน์ในบางเรื่องนะครับครับครับเห็นด้วยครับอาจารย์เห็นด้วยว่าทั้งอเมริกาแล้วก็จีนก็พยายามครับครับผมเห็นด้วยว่าทั้งอเมริกาแล้วก็จีนรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับต่างประเทศทุกประเทศก็พยายามจะมีผลประโยชน์ในประเทศเราเพื่อกำไรของเขานะครับแล้วผมก็เห็นบทบาทของอเมริกาในการผูกพันกับกองทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกคอปราโกไม่ว่าจะเป็นการขายอาวุธขายสไตรเกอร์ให้ไทยรวมถึงจีนก็ขายเรือดำน้ำนะครับทุกคนก็พยายามเข้าทางรัฐบาลหมดนะครับดังนั้นจึงอันตรายทุกประเทศผมเห็นด้วยครับอาจารย์โอเคค่ะสนุกมากนะคะวันนี้คิดว่าเอาจริงๆแล้วเราเห็นมุมมองที่แตกต่างกันหลากหลายมากๆและก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มีพื้นที่ที่จะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะขอบคุณทุกประเด็นมากๆค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะจบแพนเนลกันเชื่อว่าหลายท่านมีคำถามทิ้งท้ายไว้แน่นอนแต่ด้วยเวลาที่จำกัดจริงๆนะคะขออนุญาตยืมหยิบคำพูดของอาจารย์อุดมได้ไหมคะเมื่อสักครู่เราจะได้ยินคำว่าการร่างรัฐธรรมนูญแบบไทยๆไม่ว่าใครจะร่างออกมามันก็จะมีกลิ่นเนาะก็จะมีสิ่งที่ทิ้งเอาไว้เป็นลายเซ็นในตัวของคนร่างที่แตกต่างกันแน่นอนแต่แน่นอนอาจารย์อุดมบอกไว้นะคะว่าสุดท้ายแล้วก็เพื่อประชาชนคำถามทิ้งท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ของเรานะคะขออนุญาตเริ่มต้นแบบนี้ด้วยคำถามร่วมที่จะขออนุญาตถามแต่ละท่านก่อนจบแพนเนลในค่ำคืนนี้ค่ะถ้าแต่ละท่านมีโอกาสเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับไทยๆค่ะมีอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเราที่ชัดที่สุดที่จะอยู่ในธรรมนูญฉบับนี้คะขออนุญาตเปิดที่อาจารย์ปริญญาเลยแล้วกันค่ะอาจารย์คะปิดจบให้พวกเราทีค่ะผมคิดว่าผมพูดไปหมดแล้วฮะโอเคค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากเลยค่ะขออนุญาตไปต่อที่ทางคุณติ๊มค่ะเชิญค่ะครับผมคิดว่ามันคงไม่ใช่สิ่งที่ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งจะควรจะมากำหนดนะครับถ้าผมจะสามารถไปใส่อะไรรัฐธรรมนูญได้เนี่ยผมก็ควรจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในฐานะสมาชิกสสรนะครับแต่ผมทิ้งท้ายด้วยประมาณนี้ครับคือเวลาเราพูดคุยกันเนี่ยผมมักจะได้ยินข้อกังวลอย่างนี้ตลอดเลยนะครับเรื่องต่างชาติแทรกแซงเนี่ยก็จะมีหลายๆคนนะครับที่มักจะกังวลว่าต่างชาติจะมาแทรกแซงจะเอาอำนาจอธิปไตยของไทยไปหรือเปล่าประเทศไทยเราจะรักษาความเป็นอิสรภาพของเราได้อย่างไรแต่ผมก็อยากจะถามอีกคำถามนึงต่อไปนะครับว่าในขณะที่คนกลุ่มนี้หรือว่าหลายคนกังวล
เรื่องการรักษาอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยให้ไม่ไปตกอยู่ในต่างชาติเนี่ยทำไมเราไม่กังวลนะครับว่าอำนาจอธิปไตยของประชาชนชาวไทยตอนนี้มันไม่ได้อยู่กับประชาชนชาวไทยแต่มันไปตกอยู่กับแค่คนบางกลุ่มในประเทศนี้ครับที่สามารถกุมกติกาได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามจะสืบทอดอำนาจผ่านแหล่งที่มาอำนาจที่ชัดเจนคือรัฐธรรมนูญ60หรือว่ากลไกอื่นๆที่อาจจะล่องหนหรือว่าไม่ได้เห็นชัดเหมือนกับกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะชวนถามกันว่าคนที่กังวลมากๆเรื่องอำนาจอธิปไตยของไทยที่ถูกต่างชาติแทรกแซงเนี่ยเขากังวลกันไหมครับว่าปัจจุบันอำนาจอธิปไตยของประชาชนชาวไทยมันไม่ได้อยู่กับประชาชนชาวไทยครับแต่ผมคิดว่าจุดเริ่มต้นในการคลายข้อกังวลนั้นได้คือการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยที่ถูกร่างโดยประชาชนทุกคนจริงๆมีส่วนร่วมครับผมขออนุญาตเมื่อกี้ผมอาจจะห้วนไปหน่อยคือกำลังนึกว่าจะพูดอะไรที่ไม่ต้องมาโต้แย้งกับท่านอาจารย์อุดมนะฮะเพราะไม่อยากจะมาเถียงกับผู้ร่างรัฐธรรมนูญผมเรียนว่างี้นะครับคือทั้งหมดที่พูดไปมีเจตนาเดียวนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันของประชาชนเจ้าของประเทศเรามีสิทธิ์จะเห็นต่างกันได้ขัดแย้งก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้เราอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความหลากหลายอย่างสันติรัฐธรรมนูญเป็นกรอบในการอยู่ร่วมกันท่ามความต่างแตกต่างทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของการที่เรารู้สึกว่ารัฐมนูญฉบับ2560เนี่ยมันเป็นรัฐมนูญที่มีที่มาที่มายึดโยงกับประชาชนนะครับไม่ได้พูดถึงนะครับว่ากรท.ท่านได้ฟังเสียงมากน้อยเพียงใดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชื่นชมนะครับถ้าท่านฟังมากอย่างนั้นแต่ผมหมายถึงว่าที่มานะครับกระบวนการในการจัดทำเนี่ยมันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนะครับแล้วกระบวนการก่อนประกาศใช้มันก็ไม่ยึดโยงเนื้อหาข้างในมันก็สืบทอดอำนาจนะครับผมเรียนว่าเราดูจะรังเกียจนักการเมืองนะครับแต่เรากลับไม่รังเกียจทหารที่ยึดอำนาจแล้วยอมให้เขาสืบทอดอำนาจต่อมาได้เรายอมแม้กระทั่งว่าเขาไม่ต้องตรวจสอบหมายถึงว่าบัญชีทรัพย์สินของเขาเนี่ยนะครับสมัยที่สองสมัยที่สามเราดูเขาไม่ได้อย่างเงี้ยนาฬิกาเขาเพียงแค่บอกคืนเพื่อนไปแล้วก็ทำอะไรต่อไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาที่ผมเรียนด้วยความเคารพว่ามันเป็นปัญหาประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่เราเผชิญหน้าแต่ว่าทุกประเทศในโลกเนี้ยนะครับเขาก็เคยผ่านเรื่องพวกนี้มาแล้วผมคิดว่าการที่เราไปเรียนต่อฝรั่งเศสไปเรียนต่อเยอรมันไปเรียนต่ออเมริกาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการจะไปก๊อปปี้ใครหรอกครับเป็นเรื่องของการที่เราสามารถหรือไม่ที่จะสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของประเทศอื่นที่เขาเคยล้มเหลวมาหรือแม้กระทั่งอะไรที่เขาทำแล้วเข้าท่านะครับเราจะมีทางลัดได้ไหมที่ไม่ต้องมีไม่ต้องการ800ปีแบบอังกฤษ250ปีแบบอเมริกานะครับ150ปีของแบบฝรั่งเศสนะครับเยอรมนีอีกเป็น100ปีอย่างเงี้ยนะครับเรามีทางลัดได้ไหมผมว่าถ้าเราเรียนรู้ได้เนี่ยมันเป็นการเอามาใช้เหมาะสมกับประเทศไทยผมคิดว่าทุกคนคงตรงกันนะครับแล้วผมว่าผมเองกับท่านอาจารย์อุดมข้อนี้ไม่ได้ขัดกันหรอกคือเราไม่ต้องการจะก๊อปปี้เขาหรอกนะครับเราต้องการรัฐธรรมนูญที่มันเหมาะสมกับเราแต่ข้อสำคัญคือต้องให้ประชาชนนะครับเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงครับในการจัดทำกติกาครับผมมีแค่นี้ครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณทางฝั่งของอาจารย์ปริญญาด้วยนะคะพี่เปาคะเชิญเลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์อุดมมากนะครับที่มาย้ำสองประเด็นที่เราสำคัญที่ผมจับประเด็นได้จากที่ฟังอาจารย์อุดมนะฮะประเด็นแรกก็คือว่ากระบวนการปฏิรูปที่อาจารย์เองก็ฝันแล้วก็เคยถูกเอามาเป็นข้อดีของรัฐธรรมนูญนี้ตอนโฆษณาว่าจะมีการปฏิรูปนะฮะก็คือว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นคือล้มเหลวไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเอาไปใช้จริงคนปฏิบัติไม่ได้ตามที่ผู้ร่างฝันเอาไว้นะครับดังนั้นเราจะได้ไม่ต้องฝันเรื่องการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญนี้อีกนะครับข้อ2ก็คืออาจารย์อุดมก็ได้พูดสิ่งที่ผมก็รอฟังมานานจริงๆก็มีความพยายามพูดกันบ้างแต่ว่าไม่ชัดถ้อยชัดคําเท่าวันนี้นะครับก็คือว่าทั้งสว250คนรวมถึงว่าบทเฉพาะการต่างๆการนิรโทษกรรมตัวเองของคสช.การให้อํานาจพิเศษกับสวทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในบทเฉพาะการเนี่ยเป็นความต้องการของคสช.ไม่ใช่ความต้องการของคนร่างนะครับนั่นก็แปลว่าอันเนี้ยคสช.เขาอยากจะเขียนส่วนคนร่างทั้ง21คนรวมทั้งตัวอาจารย์อุดมด้วยซึ่งคสช.ตั้งมาเองก็ยอมตามเขานะครับไม่จําเป็นต้องยืนยันว่าหลักการของรัฐธรรมนูญที่ดีควรจะเป็นยังไงคือคสช.ขอมาให้เขียนอย่างนี้ก็เขียนอย่างนี้นะครับและนั่นจึงดังนั้นจึงไม่เกินเลยไปที่เราจะกล่าวว่าเป็นรัฐธรรมนูญของคสช.ที่เขาอยากจะเขียนอะไรเขาก็เขียนได้เพราะเขาก็บอกคนล่างได้เลยนะฮะว่าเขาจะเอาแบบนี้คนล่างก็เขียนให้นะครับสองประเด็นครับก็ขอบคุณอาจารย์อุดมที่ยืนยันมานะครับแล้วก็
คือผมฟังอาจารย์อุดมแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเวลาที่เราพูดว่าอนาคตประเทศจะทำยังไงเนี่ยมันไม่ได้มีคนกลุ่มเดียวแล้วก็ไม่ได้มีคนรุ่นเดียวนะครับแม้ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะมีอายุอยู่ได้ยาวนานกว่าก็เลยอยากจะเห็นอนาคตประเทศมากกว่าคนที่อยู่มานานแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังไงเสียเนี่ยตอนเนี้ยยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันก็ต้องแบ่งสังคมอยู่ด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอจะแบ่งสังคมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกอะไรนะครับที่จะต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นอกนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็เขียนให้มีการเลือกตั้งมาเมื่อปี62นะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ทางเครือข่ายผู้สังเกตการเลือกตั้งนานาชาติก็สรุปแล้วว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมนะครับมันเริ่มจากการเลือกตั้งที่คสช.สั่งห้ามพรรคการเมืองทุกพรรคทำกิจกรรมแต่ตัวเองจัดตั้งพรรคที่มีชื่อเหมือนกับนโยบายของรัฐที่เอาเงินรัฐเนี่ยไปจ่ายแล้วก็ตั้งพรรคนั้นขึ้นมาแล้วก็หาเสียงก่อนทำกิจกรรมทางการเมืองก่อนขณะที่พรรคอื่นยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมทางการเมืองแล้วพอระหว่างจะมีการเลือกตั้งก็ยุบพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามไปพรรคหนึ่งนะครับแล้วพอเลือกตั้งเสร็จระหว่างเลือกตั้งเนี่ยก็ตั้งกกต.มาเองก็ตั้งศาลรัฐธรรมนูญมาเองคุมกติกาเขียนกติกาในรายละเอียดทั้งหมดเองนะครับแล้วเมื่อเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาบัตรปัญหาการนับคะแนนทำไมเวลาตีสามคะแนนถึงปักลดลงเป็นแสนคะแนนทำไมเวลาห้าทุ่มบางคนคะแนนถึงลดลงหลายพันคะแนนแล้วทำให้พลิกผลแพ้ชนะทำไมตอนสิบโมงครึ่งยังนับคะแนนไม่เสร็จแล้วปรากฏว่าผลออกมาก็อย่างที่เราเห็นครับแล้วก็พอได้ที่นั่งสสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่าพรรคฝ่ายค้านนั้นได้ที่นั่งสสเยอะกว่าคือ253ที่กกต.ซึ่งคสช.เลือกมาเองก็เปลี่ยนสูตรคำนวณให้ก็เปลี่ยนสูตรคำนวณให้ว่าโอเคงั้นเอาใหม่คำนวณแบบใหม่ให้พรรคฝ่ายค้านได้น้อยลงเหลือ247ที่เอาแล้วพรรคอื่นจะว่ายังไงพรรคอื่นก็มองซ้ายมองขวาไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาก็พูดเหมือนกันว่าเนื่องจากมี250คนขวางอยู่เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้จึงไม่มีทางเลือกอะไรเพราะว่าถ้าไปเลือกพรรคฝ่ายค้านประเทศจะเดินต่อไม่ได้เพราะสว250คนจะขวางเลือกคุณเป็นนายกนะครับแล้วทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นภายใต้ผลการเลือกตั้งที่มันออกมาชัดเจนว่า9พรรคการเมืองที่ประกาศก่อนกันว่าไม่เอาคุณประยุทธ์เป็นนายกได้เสียงสนับสนุน16ล้านกว่าขณะที่3พรรคการเมืองที่ประกาศสนับสนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกได้เสียง8ล้านกว่าคนที่ไม่เอาคุณประยุทธ์มันมากกว่าคนที่เอาคุณประยุทธ์2เท่าแต่คุณประยุทธ์กลับได้เป็นนายกนี่คือผลพวงที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างไว้ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงทําให้คนที่เห็นแตกต่างกันมีชุดคิดมีชุดค่านิยมแตกต่างกันมันอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะว่ามันทําให้คนที่มีจํานวนมากกว่ากลายเป็นเสียงส่วนน้อยและไม่มีพื้นที่ในการตัดสินใจทางการเมืองยังไงเสียปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งอาจารย์อุดมก็ได้อธิบายไว้แล้วว่ามันเป็นเพราะคสช.เขาอยากจะให้เป็นนะครับดังนั้นเนี่ยทางข้างหน้ามันไม่มีทางเลือกอะไรนอกจากต้องรื้อทิ้งทั้งฉบับแล้วก็เขียนใหม่ทั้งฉบับนะครับแล้วก็เวลาอาจารย์อุดมพูดก็อาจารย์อย่าคิดว่าอาจารย์เป็นคนร่างแล้วอาจารย์มีความทรงจำเพียงคนเดียวนะครับผมก็มีความทรงจำแล้วผมก็โตแล้วในปี2559วันที่28กุมภาพันธ์2559ขณะที่ยังไม่ได้มีร่างฉบับสุดท้ายให้เห็นผมก็จัดงานเสวนาอยากจะพูดเรื่องการรัฐธรรมนูญที่ผมอยากจะเห็นก็มีทหารมาสั่งห้ามไม่ให้จัดนะครับขณะเดียวกันผมก็เข้าเว็บคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทุกวันเพราะอยากจะดูว่าเมื่อไหร่มันมีเวทีสาธารณะผมจะไปเพราะมันเป็นงานที่ผมอยากจะติดตามผมไม่ได้อยากจะไปพูดอะไรผมอยากจะรู้ว่าคณะกรรมการคิดอะไรมันไม่มีฮะต้องยอมรับว่ามันไม่มีงานสาธารณะแบบนี้มันไม่มีพื้นที่ให้คนแสดงความคิดเห็นแล้วมันถึงข้อรัฐธรรมนูญแบบนี้ออกมาแล้วเป็นผลพวงให้เราอยู่ด้วยระบบที่ผิดปกติในวันนี้ย้ำอีกครั้งฮะนี่เป็นระบบที่ผิดปกติและไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องรื้อออกทั้งหมดแล้วสร้างใหม่ครับขออนุญาตเชิญค่ะอาจารย์เชิญค่ะก็สังเกตอย่างนึกว่าจะจบแล้วนะฮะมันมีข้อที่ผมเรียนยืนยันอย่างนี้ว่าทางคุณยิ่งชีพพูดสองประเด็นว่าผมยืนยันเนี่ยในประเด็นแรกผมเห็นด้วยว่าไอ้เรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องตำรวจที่ผมพูดแต่เรื่องการศึกษาเนี่ยก็พอได้นะครับมีเรื่องที่มันเกิดความงอกเงยในเรื่องการศึกษามาบ้างแต่ว่าก็เอาละเรื่องปฏิรูปประเทศนะฮะรัฐบาลไม่ค่อยสนับสนุนมากตามรัฐธรรมนูญอันที่สองที่พูดว่าผมกรทเนี่ยไปร่างตามการขอของคสช.ผมเรียนอย่างนี้ฮะว่าในทางความเป็นจริงเนี่ยทุกฝ่ายขอมาไม่ใช่เฉพาะคสช.พรรคการเมืองก็ขอนะฮะ
พวกหน่วยราชการก็ขอประชาชนก็เขียนมาเป็นรายบุคคลก็ขอคสช.ก็ขอด้วยในส่วนของคสช.เนี่ยนะฮะมันมีข้อที่เราต้องมาพิจารณาไม่ใช่หมายถึงว่าเขาขออะไรเราก็ให้โดยที่ไม่ติดติงไม่คิดอะไรผมยกตัวอย่างเรื่องวุฒิสภาเนี่ยนะครับเราก็มองว่าเราเสนอระบบการเลือกกันเองแต่ว่าเขาบอกว่าในช่วง5ปีเนี่ยปัญหาคือการเลือกตั้งมันจะยังรุ่มร่ามนะครับมันจะเป็นเรื่องการปฏิวัติเสียของคือยึดอำนาจเสียของเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเห็นตั้งแต่ปี49แล้วมันกลับมาก็เกิดทะเลาะวิวาทเกิดการฆ่าฟันกันนะฮะหมายถึงว่าใช้ความรุนแรงเข้าหากันเนี่ยนี่คือส่วนที่เรามาพิจารณาไม่ได้หมายความว่าพอเขาขออะไรมาเราไม่ได้คิดอะไรเลยเราก็ให้ตามนั้นหมดนะจริงๆคสช.ขอมาหลายข้อนะแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่กรทปิดบังนะครับเปิดเผยต่อสาธารณะเลยเพราะว่าเราไม่เหมือนคณะที่แบบทำงานแล้วรับล่อๆนะครับเขาเขียนขออะไรมาเนี่ยเราก็แถลงต่อสาธารณชนว่าเออเขาขอนี่มากรทให้หรือไม่ให้ให้ตรงข้อไหนจริงๆเขาขอมาเป็น10ข้อนะครับเราให้อยู่ประมาณสัก2ข้อแต่ว่าไอ้ข้อที่พวกเราเห็นว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันดันมาเสริมกับของคสช.ในส่วนที่พวกสภาสนช.มาเติมเข้าไปอีกนะบทบาทหน้าที่ของสว.เข้าไปในเรื่องของการเลือกตั้งนายกนะครับซึ่งทำให้ระบบการเมืองมันอาจจะผิดฝาผิดตัวไปผมเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตกลงผมยืนยันว่าเรารับฟังคำขอทุกฝ่ายแล้วเรามากรองนะครับไม่ใช่แต่ละเรื่องขอใครขอมาก็ให้หมดไม่ได้สนใจแล้วผมยังยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เห็นว่ามันควรจะมีระยะเวลา transitional นะครับ period ไม่ใช่อยู่ๆแล้วกลับไปเป็นการเลือกตั้งทันทีเหมือนจะความฝันของบางคนที่มองว่าเดี๋ยวยึดอำนาจเสร็จก็ต้องคืนอำนาจให้ประชาชนไปเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับผมเรียนว่าเรากลับมาตีรันฟันแทงกันอีกเนี่ยผมไม่ใช่เรื่องที่สนุกนะอันนี้คือส่วนที่ผมอยากให้พวกเรารำลึกถึงเหตุการณ์ในขณะนั้นนะฮะว่ารัฐธรรมนูญมันเกิดขึ้นจากสภาพอะไรประการต่อมาที่ผมอยากเรียนว่าไอ้ที่บอกว่าเวทีเนี่ยจริงๆแล้วเวทีมันมีนะส่วนของการให้สัมภาษณ์นักข่าวที่มาคอยติดตามว่ากรท.พิจารณารายวันเนี่ยมีเรื่องอะไรเป็นพิเศษเราก็จะรายงานทุกเรื่องนะแต่ว่าเรื่องของการเวทีสาธารณะเนี่ยมันมีเฉพาะบางประเด็นใหญ่ๆเพราะเราไม่มีงบประมาณในการที่จะมาจัดเวทีรายงานข่าวทุกวันหรอกครับเราก็อาศัยผู้สื่อข่าวนี่แหละรายงานประเด็นที่เราเห็นว่าสำคัญแล้วก็ประชาชนควรจะรับทราบนะครับเพราะนั้นเวทีที่จัดตามภูมิภาคเวทีที่จัดในส่วนกลางเวทีที่มีคนมาขอมาแล้วขอให้เราไปอธิบายให้ฟังก็มีเยอะแยะแต่ผมเรียนว่าบรรยากาศของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราไม่สามารถที่จะไปชักจูงให้ไอลอว์เนี่ยมาเห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญของเราได้เพราะท่านเห็นว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้พิษอยู่แล้วนะครับเพราะท่านไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ท่านเนี่ยควรมาร่างกับเราเนี่ยเพราะว่าท่านไม่เห็นด้วยกับเรานะครับเพราะนั้นผมอยากเรียนตามตรงว่าบรรยากาศของการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เรากำหนดได้เองนะครับว่าเออเราอยากเห็นความสมานฉันท์นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แต่ละคนมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละทุกฝ่ายมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีจิตใจกว้างขวางมากขึ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองอาจจะต้องทำรัฐธรรมนูญกันใหม่แต่ว่าผมอยากฝากตรงนี้ว่าสำหรับผมรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องพยายามเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนนะลดบทบาทของรัฐลงไปให้เล็กลงนะครับอันนี้คือในความเห็นผมเนี่ยว่าแนวโน้มก็คือจะต้องพยายามจะลดส่วนที่เป็นกลไกที่รัฐเป็นคนดำแต่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปทำเนี่ยมากขึ้นอันนี้เป็นแนวโน้มที่ผมคิดว่าเป็นความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ประชาชนสามารถทำในกลไกที่อาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องเป็นราวในทางกฎหมายมากแต่ผมเรียนนะครับทุกคนเนี่ยเวลางานที่เป็นงานสาธารณะเนี่ยคนไม่ค่อยอยากจะยื่นมือเข้ามาทำหรอกครับเพราะมันมีความรับผิดชอบคนที่จะเข้ามาทำเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
ซึ่งส่วนใหญ่ผลประโยชน์นั้นน่ะมักจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ในทางที่ไปกลุ่มคนหรือเป็นความพอใจส่วนตัวอะไรต่างๆเสียมากเพราะนั้นงานส่วนรวมที่เวลาเราอยากเห็นคนมาร่วมเนี่ยมันต้องมีอินเซนทีฟมากพอสมควรเพราะนั้นอุดมคติถ้าเราสามารถสร้างซอฟต์แวร์หรือสร้างความคิดในหัวของคนให้คิดว่างานส่วนรวมเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเข้ามามีส่วนเนี่ยได้ผมเชื่อนะครับว่าบ้านเมืองจะเดินไปไกลกว่านี้แต่ว่าเพราะทุกวันนี้ปัญหาเวลางานส่วนรวมเนี่ยมันจะมีคนแค่คนจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่อยากจะเข้ามาร่วมนะครับเพราะนั้นทิศทางของเราเนี่ยเราอยากเปิดแต่คนที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีไม่มากแม้ในทุกวันนี้ที่ข่าวสารบ้านเมืองอะไรต่างๆมีเยอะก็ตามทุกคนก็ยังมีความรู้สึกสนใจแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเองหน้าตักตัวเองซะเป็นหลักนะครับนี่ผมพูดจากใจนะครับว่าในทางความเป็นจริงคือเราต้องทำยังไงให้คนมีความรู้สึกว่าอยากจะทำงานให้กับส่วนรวมมากขึ้นอยากจะคิดอะไรเพื่อส่วนรวมคิดอะไรให้ไปไกลๆมากขึ้นก็ฝากว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะเปิดโอกาสให้ส่วนราชการเนี่ยทำงานน้อยลงนะครับในขณะที่เปิดช่องให้เอกชนเนี่ยหรือว่าประชาชนเนี่ยมีบทบาทเข้ามามากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีแผนทำได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องให้รัฐธรรมนูญเป็นคนไปกำหนดเสียทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราสามารถทำให้พฤติกรรมของรัฐเนี่ยลดบทบาทลงไปได้รัฐธรรมนูญจะเป็นตัวช่วยเสริมนะครับทำให้บทบาทของประชาชนมีขึ้นตามตัวมาเองผมยังอยากยืนคำของอาจารย์นิธินะผมยืมคำนี้มาเพื่อจะมาบอกกันว่าในทางความเป็นจริงเนี่ยรัฐธรรมนูญมันมี2เวอร์ชันนะรัฐธรรมนูญเวอร์ชันหนึ่งคือรัฐธรรมนูญที่เป็นทางการที่พวกเราพูดถึงนะครับแต่รัฐธรรมนูญที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนเขาตระหนักคือประชาชนเขายอมรับนะเพราะนั้นไม่ว่าผู้ร่างจะไปเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามนะในฉบับที่เป็นทางการแต่ฉบับที่เป็นอยู่ในใจของประชาชนต่างหากที่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะนั้นไม่ว่าเราจะเขียนอะไรแต่ว่าถ้าตัวเขาเนี่ยยังคิดว่าบ้านเมืองมันต้องเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะกฎเกณฑ์มันจะรองรับไอ้สิ่งที่เขายอมรับนะครับเพราะนั้นไปเขียนรัฐธรรมนูญบอกให้มันเป็นนะฟ้าเป็นเหวยังไงแล้วแต่ถ้าประชาชนเขาไม่ได้เห็นด้วยนะครับมันก็ไปไม่ได้ครับนะเพราะนั้นรัฐธรรมนูญในทางความเป็นจริงที่เป็นแบบใจใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำยังไงที่จะทำให้คนตื่นตัวนะครับเพราะนั้นผมไม่มีอะไรติติงพวกเราที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากไปเคลื่อนไหวให้คนมีความรู้สึกตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเป็นเรื่องทำยังไงให้ตรวจสอบการใช้อำนาจให้มันโปร่งใสสุจริตเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะนั้นพวกเราเห็นตรงกันนะเพียงแต่ว่าวิธีการในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนอยู่ในบทบาทที่แตกต่างกันคนหนึ่งอยู่ในบทบาทวิจารณ์คนหนึ่งอยู่ในบทบาทที่จะต้องไปรับฟังแล้วไปทำให้มันเกิดนะครับแล้วก็จะตระหนักสำนึกถึงความคิดว่าประชาชนเขาห่วงใยบ้านเมืองแบบไหนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องมีเครื่องมือสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็ต้องยอมรับฮะสภาพการเมืองในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีนักการเมืองเพียงอย่างจำกัดกับผมกราบเรียนเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์อุดมมากเลยนะคะค่ำคืนนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าท่านไหนพลาดท่อนไหนไปท่านไหนจับใจความอาจจะคลาดเคลื่อนไปนะคะเดี๋ยวทางเราจะมีถอดเทปให้ด้วยน่าสนใจใช่ไหมคะเพราะว่าเอ๋ยเชื่อว่าวันนี้พื้นที่จริงๆแล้วนะคะส่วนสำคัญที่สุดของระบบประชาธิปไตยสิ่งที่สะท้อนออกมาได้ชัดเจนสุดในค่ำคืนนี้ก็คือเห็นต่างกันได้ค่ะแต่นี่คือพื้นที่ที่อยากจะให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันเห็นต่างกันได้ค่ะได้รับฟังกันได้เช่นเดียวกันนี่คือความสวยงามของประชาธิปไตยค่ะและหัวข้อในวันนี้นะคะ4ปีรัฐธรรมนูญ60ปราบโกงจริงหรือเก๋เอ๋ยเชื่อว่าวันนี้นะคะทุกท่านมีคำตอบในใจแน่นอนแถมเป็นคำตอบรายประเด็นด้วยและอาจจะต่อเนื่องไปถึงคำถามอื่นๆเช่นถ้าเราอยากจะแก้รัฐธรรมนูญมีวิถีทางไหนบ้างที่ทำให้เราสามารถแก้ไขได้ทั้งฉบับขอบคุณคำถามทุกๆคำถามที่เข้ามาทั้งทางหลังไมค์หน้าเพจของประชาไทยหน้าเพจของนิติฮับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะที่อาจจะไม่ได้เรียบเรียงขึ้นมาทั้งหมดในเวลาที่มีอยู่จำกัดนะคะก่อนจะปิดห้องการภายในค่ำคืนนี้แน่นอนเลยว่างานดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์ของเราค่ำคืนนี้ค่ะ
เอ้ยคราวนี้เรียนเชิญนะคะคุณบุญยพัฒน์ชูเกียรติค่ะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะสำนักงานสัญญาธรรมศาสตร์ค่ะขอเชิญปิดพาเนลนี้ไปด้วยกันค่ะเชิญเลยค่ะคุณบุญยพัฒน์ค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับสำหรับการเสวนาในวันนี้ผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกท่านนะครับก็คงจะได้รับมุมมองต่างๆนะครับจากวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับท่านอาจารย์อุดมอาจจะมาช้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ได้ให้ความเห็นกับเราอย่างเต็มที่นะครับสำหรับรัฐธรรมนูญนะครับปราบโกงจริงหรือเก๊นะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าจากที่ทั้ง4ท่านพูดมาเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้อาศัยแค่เพียงองค์ประกอบหรือองค์ประกอบหนึ่งนะครับจะทำให้มันสามารถปราบโกงเป็นจริงได้นะครับคงไม่ได้อาศัยเฉพาะหลักการที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของตัวผู้บังคับใช้กฎหมายเองหรือตัวองค์คาพยพต่างๆนะครับที่ทำให้ระบบเนี่ยมันถูกจำกัดลงนะครับแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้การปราบโกงของรัฐธรรมนูญที่ตั้งใจกันไว้เนี่ยนะครับอาจจะมีประสิทธิภาพที่อาจจะยังไม่เต็มที่หรืออย่างไรเนี่ยนะครับก็อย่างไรก็ตามครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับท่านอาจารย์อุดมนะครับท่านอาจารย์ปริญญาคุณไอติมปริศนะครับแล้วก็พี่เป่ายิ่งชีพนะครับเป็นอย่างมากนะครับที่ได้สละเวลานะครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ60แล้วกันนะครับกับพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวนะครับทางสำนักงานสัญญาธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยนะครับก็จะคงจะมีการจัดการเสวนาดีๆในประเด็นที่น่าสนใจอย่างนี้นะครับกับนิติหับต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดการเสวนาในเรื่องผ่านมา4ปีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ปราบโกงจริงหรือเก๊ไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณคุณบุญยพัฒน์มากเลยค่ะและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่กับเรายาวนานมาเกือบ3ชั่วโมงด้วยกันนะคะค่ำคืนนี้ค่ะเราได้เห็นภาพความเป็นไปได้ของรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับตั้งแต่ยุคพฤษภา35ไล่เรื่อยมาถึงการเคลื่อนไหวจนถึงภาคปัจจุบันเราเห็นภาพความทรงจำที่มีอยู่ร่วมกันในหลากหลายแง่มุมมองและเชื่อว่าความหลากหลายตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยุคสมัยเจเนเรชันทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นเพราะความหวังดีต่อประชาชนที่อยู่ในประเทศอย่างแท้จริงค่ะก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นอีก2ปีข้างหน้าหรือเป็นในอนาคตที่อันใกล้กว่านั้นเอ๋ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆจินตนาการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณทางเพจที่ติดฮับด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วเจอกันในงานครั้งหน้านะคะขอบคุณสปีกเกอร์ของเราทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ